ดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยเนาะที่กำลังฮับชมเฮาอยู่ตอนนี้เนาะมื้อนี้อูวันที่10กุมภาแล้ว10กุมภาเดือนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเดือนแห่งความฮักแน่นอนหลายๆคนแบบว่ากำลังโฟกัสวันวาเลนไทน์อยู่แต่ว่าก่อนที่เฮาจะไปเบิ่งเรื่องของความฮักนู่นนี่นั่นมื้อนี้เฮามาเบิ่งรายการคนดังข้อโสเนาะกันแนะนำช่องทางก่อนดีกว่าช่องทางของเฮาที่สามารถฮับชมได้มีหลายช่องทางเลยเนาะเอาเป็นว่าช่องทางได้ที่เจ้าสะดวกกับเบิ่งช่องทางนั้นก็ได้เนาะเว็บไซต์ของเฮา www.thaitv8.com หรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันเนาะแอปพลิเคชันกระเซิร์ช5เป็นภาษาอังกฤษได้เลยว่า Channel 8ก็สามารถเบิ่งเฮาได้ตลอดเลยใช่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีช่องทางทาง Facebook ด้วยนะก็เป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมนะคะยังไงก็สามารถที่จะแอดเฟรนด์ด้วยการกดไลค์แล้ววันนี้ติดตามรับชมเรา2คนนะคะก็สามารถที่จะแชร์แบ่งปันความสุขให้คนอื่นได้รับชมกันได้ด้วยนะคะที่ www.facebook.com/china8thaiusa ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมี Roku TV ด้วยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามเราได้จริงๆแล้วมีช่องกว่าหมื่นช่องทั่วโลกหนึ่งในนั้นก็คือช่องของเรานั่นเองแม่แต่วันนี้ได้ข่าวว่าจะมีของรางวัลมาแจกด้วยใช่ไหมโอ้โหแน่นอนวันนี้มือพิเศษเนาะเขามีรางวัลมาแจ้งแน่นอนเนาะรางวัลของเขานั้นก็คือเป็นม่านฟ้าดีท็อกกับข้อนึงก็เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผมค่ะซึ่งอันนี้เปเลเซ่เพิ่นเอามาแจกคือการเนาะแต่ว่าช่องอย่างนี้จะมีการกติกาการแจกต่างกันต่างกันก็คือถ้าเป็นม่านฟ้าดีท็อกผลิตภัณฑ์ตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะแอบเกริ่นบอกนิดนึงม่านฟ้าดีท็อกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มของคนที่รักสุขภาพแล้วก็รักเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามเพราะว่าสาวม่านฟ้าเห็นไหมอย่างที่เราเคยเจอนะคะม่านฟ้านี้เป็นคนที่รักสวยรักงามมากและใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขับถ่ายใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไขมันตามส่วนต่างๆของร่างกายต้องตัวนี้เลยม่านฟ้าดีท็อกจ้าอันนี้ผู้ใดอยากได้เนาะฮีโผล่เข้ามาเลยเนาะโทรมาโอ้ลมกับเราทักทายกับเฮาตอนนี้เนาะ0292349498และ1800694514515เจ้าจะมีโอกาสได้ของรางวัลนี้ไปเลยซองรางวัลเนาะเดี๋ยวเฮาเปิดไส้เลยตอนนี้ฮีโผล่เข้ามามาโอ้ลมกันเรื่องว่าถ้าคิดยังบ่ออกโทรมาเพื่อชอบทำวาเลนไทน์นี้จะไปไส้ก็ได้เรื่องราวที่เฮามาลงกันวันนี้เอาเป็นว่าเรื่องเกี่ยวกับความผักดีกว่าไปแล้วคุณผู้ชมอ่ะโทรเข้ามานะคะหลากหลายเรื่องที่เราจะคุยกันนะคะในช่วงวันศุกร์แบบนี้วันศุกร์ก็ต้องมีความสุขกันใช่ไหมผลิตภัณฑ์ของเรายังไม่หมดนะคะเพราะว่านอกจากม่านฟ้าดีท็อกแล้ววันนี้ใครที่ติดตามรับชมทาง Facebook Live นะคะก็สามารถที่จะพูดคุยทักทายรายงานตัวเข้ามาหรือมีอะไรก็ตามแต่นะคะที่อยากจะฝากดวงวันนี้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีหมอดูมาพูดคุยในรายการด้วยนะและช่วงท้ายรายการทุกข้อความที่ส่งมาค่ะเราก็จะจดชื่อของคุณนะแล้วก็มาจับฉลากในช่วงท้ายรายการดังนั้นต้องติดตามกันตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงช่วงสุดท้ายนะคะของรายการคนดังขอโชว์เลยค่ะซึ่งต้องเนาะผู้ได้ที่ยากได้ผลิตภัณฑ์เบิ่งแยงผมเนาะกับเซเลเซ่เนาะบ่ว่าจะเป็นครีมหมักผมและก็แฮร์โค้ดทีใส่เป็นน้ำมันผมซึ่งอย่างนี้จะเป็นของเจ้าทันที1สูตรเนาะเพียงแต่เดาทักไลค์สดๆเข้ามาอาจจะเป็นทักทายรายงานตัวว่าเบิ่งอยู่หรือว่าบอกสถานที่ท่องเที่ยวที่เจ้าคิดว่ายากจะให้แฟนของเจ้าหรือว่าคนที่เจ้าหักพาไปเที่ยวก็ได้มันยังกระเดาแต่ที่เจ้าทักถ่ายเข้ามาข้อมีแต่สื่อเจ้าทักถ่ายเข้ามาปุ๊บเจ้าจะเป็นผู้โชคดีเนาะมีหลายสื่อเข้าไปอยู่ในควดโลแล้วเขาจะจับสลากกันในช่วงสุดท้ายต้องท่าติดตามจนจบรายการเลยใช่แล้วดีครับพลานะคะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะอยากรู้ว่าในช่วงวันศุกร์แบบนี้คนดังขอโชว์จะมีคนดังคนใดมาโชว์อะไรในรายการวันนี้เราต้องแอบเกริ่นบอกเพราะว่าปกติแล้วน้องแบงค์ในประเทศไทยนะคุณผู้ชมส่วนใหญ่คนก็จะเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของโชคลางเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงแต่การดูดวงเนี่ยอยากจะให้มองในแง่ที่ว่าดูเพื่อเป็นแนวทางชีวิตไม่ใช่ดูเพื่อความงมงายถูกต้องเพราะบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะรู้อนาคตได้ว่าแบบเฮ้ยปีนี้จะดีจะร้ายจะเจอเรื่องอะไรทุกคนก็อยากจะประสบความสําเร็จทางการงานการเงินความรักดังนั้นในวันนี้นะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งคนที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยงานมีปัญหารักก็เริ่มแย่นะคะไอ้จะยังไงต่อไปการเงินก็แบบใช้จ่ายไม่ทันเข้ามือซ้ายออกมือขวาอย่างนี้นะคุณผู้ชมวันนี้ก็สามารถติดตามกันได้เพราะคนดังขอโชว์ในวันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นหมอโดมิโนเป็นหมอดูโดมิโนคนแรกของโลกเลยโอ้คนแรกของโลกเลยวะของโลกเลยไม่ใช่ของประเทศนะของโลกเลยค่ะปกติถ้าพูดถึงโดมิโนแบงค์จะนึกถึงอะไรนึกถึงแบบว่าเป็นการเล่นเกมเป็นการแบบว่าคือมันบอกมันน่าจะเกี่ยวกับการดูดวงวะใช่ไหมวันนี้เราก็ไม่เคยแบบไม่เคยรู้มาก่อนแต่ครั้งนี้คุณหมอคนนี้นะคะ
ก็จะมาพูดคุยกับเราค่ะคือสินแสโชกุนค่ะสินแสโชกุนจะมาพูดคุยในรายการนะคะในฐานะที่เป็นผู้คิดค้นคนแรกและหนึ่งเดียวของโลกนะกับศาสตร์การดูดวงแบบใหม่ก็คือโดมิโนพยากรณ์ดังนั้นวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะใครที่อยากจะดูดวงเราต้องบอกกันก่อนเลยว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามกันได้นะคะทุกสิทธิ์ที่ส่งเข้ามานะใน Facebook Live ก็จะมีโอกาสเป็นแบบ2เด้งก็คือได้รับผลิตภัณฑ์จากเซริเซ่ด้วยนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะหลากหลายช่องทางโทรมาก็ได้นะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะสามารถยกหูโทรศัพท์โทรมาเลยที่1800694145แล้วก็029423498นั่นเองค่ะคือต้องนออยู่ลาวก็โทรมาได้นอสมมติว่าอาเป็นคนลาวดนๆสิได้มีโอกาสเบิ่งดวงกับคุณหมอซื้อดังโทรมาได้คือการนอที่เบอร์1800694145หรือว่าจะเป็น029423498นอซึ่งแบ่งเชื่อเลยว่าพี่น้องชาวลาวเฮาที่เบิ่งอยู่บ่ว่าจะเป็นเมืองลาวเองหรือว่าจะเป็นต่างประเทศทั่วโลกก็ต้องมีความเชื่อคล้ายๆกับคนไทยนี่แหละเอ้ยอูเพราะว่าย่างพวานเรื่องของดวงเรื่องของดวงชะตาอนาคตแน่นอนเฮาอยากรู้เพื่อเป็นแนวทางถูกสมมุติว่าโอเคเฮากำลังกิเฮ็ดเมี่ยงบางอย่างอยู่กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊จะดีหรือบ่ดีจะดีหรือบ่ดีถ้าเฮาเบิ่งกับพ่อดูแล้วมาดูเพิ่นบอกว่าคอนเฟิร์มว่า 80% ดี 80% บ่ดีเฮาจะได้ฮู้ว่าเออแนวทางนี้น่าจะดีแนวทางนี้น่าสิบ่โอเคแนวทางนี้เฮาถนัดเป็นสิ่งที่เฮาแบบว่าเก่งโอเคไปได้มันเป็นแนวทางที่ดีและน่าสนใจขนาดเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมที่เบิ่งอยู่อย่าฟาวเปลี่ยนจองไปใส่ต้องเบิ่งรายการเฮาจนจบรายการจนฮอต12โมงครึ่งแน่นอนว่ามื้อนี้เจ้าได้รับในเรื่องของความสบายใจเรื่องของดวงไปแน่นอนจ้าใช่แล้วตอนนี้นะคะก็ย้ํากันก่อนเลยช่องทางแรกนะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะมาดูดวงกันศาสตร์ใหม่นะคะที่มีการจดสิทธิบัตรเป็นเจ้าแรกของโลกนะคะก็อย่าลืมค่ะในการเข้าไปที่ Facebook ของเรานะคะก็คือที่ Channel 8นั่นเองนะหลังจากนั้นค่ะก็สามารถที่จะแชร์ไลฟ์สดๆกันได้ตอนนี้นะอุ๊กำลังจะแบบแชร์แล้วนะคะแบ่งกันกําลังที่แชร์คือการแชร์กันไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมแชร์กันปุ๊บนะคะก็สามารถติดตามกันได้เพราะเดี๋ยวซินแสโชกุนจะมาดูดวงกับเราคือจริงๆแล้วเนี่ยณตอนนี้นะเราเปิดสายอันดับแรกก็คือโทรมาพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตในช่วงนี้ก็ได้เพราะใกล้แล้ววาเลนไทน์บางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะช่วงนี้ความรักไม่ประสบความสําเร็จช่วงนี้เขาจะจริงใจกับเราหรือเปล่าหรือบางคนอยากจะลงทุนทําธุรกิจไม่ต้องดําน้ําอีกต่อไปเคยเห็นมั้ยบางคนคุณผู้ชมเปิดร้านข้างกันขายเหมือนกันเลยแต่ทําไมอีกคนนึงคุยร้านเขาลูกค้าเยอะแต่ร้านเราลูกค้ากลับไม่มีเลยเป็นเพราะอะไรคุณผู้ชมเดี๋ยวติดตามกันได้นะคะกับสินแสโชกุนแต่ว่าตอนนี้เปิดไปใน Facebook Live ทักทายด้วยนะคะนี่ทักทายคุณพี่นกแลญาติเยอะนะคะมารายงานตัวแล้วก็น้องนิชาพรนะจ๊ะก็มาแล้วด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณวารีวิวนะคะบอกว่าน่ารักทั้งคู่เลยขอบคุณนะคะแล้วก็นะตอนนี้มีคุณเจฟกำลังติดตามรับชมอยู่ทักทายด้วยนะสำหรับพี่เจฟหรือว่าคุณเจฟนั่นเองนะมีน้องเหมียวเหมียวนะคะก็มาสวัสดีทักทายกันแล้วคุณประยงค่ะบอกว่า8ธันวาคมเป็นผู้ชายใช้วันเดือนปีหรือเปล่าใช้เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาถามกันเขาไม่รู้ว่าศาสตร์นี้จะเหมือนแบบดูกราฟชีวิตหรือว่าดูวันเดือนปีเกิดหรือเปล่าถ้าติดตามแล้วกันไอประยงนอดเฮาจะใช้ยังแดดตัวเดียวเฮาให้โอกาสถ้าไอประยงแปลว่ายังเบิ่งอยู่เนาะเพื่อว่าเฮาจะเปิดสายให้โทรเข้ามาปรึกษากับทันหมอเลยก็สามารถที่จะโทรเข้ามาแล้วก็ทักทายแล้วก็ถามในเรื่องของที่เจ้าย่างฮู้อาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องของความฮักเรื่องของการงานได้หมดเลยเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเป็นชาติเดียวที่ในโลกอย่างที่อู่บอกและที่สําคัญเห็นว่าชาติที่ว่านี่น่ะมีการจดลิขสิทธิ์แล้ว10ฝ่ายประเทศค่ะซึ่งจะเป็นการจดลิขสิทธิ์ประเทศได้แดจะเป็นอะไรเดียวหอมาท่ามชั้นหม้อโดยตรงเลยในช่วงนั้นช่วงการข้อเสนอแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมโทรมาพูดคุยโทรมาดูดวงแล้วก็สามารถที่จะรายงานตัวกันได้สแตนบายรอกันได้เพราะว่าสินแสโชกุนรอเราอยู่แล้วนะคะในช่วงหน้ากับช่วงคนดังขอโชว์
ันนี้นะครับผมณัฐธนบูรณ์วรศรีนันท์นะครับพร้อมผู้ช่วยสาวสวยทั้ง2คนนะฮะจะมาพิสูจน์ว่าถ้าเกิดเราทําให้สาวๆวัยทํางานเหล่านี้นะครับมีใบหน้าที่กระชับขึ้นต้านจากแรงดูดของโลกภายใน9นาทีจะทํายังไงไปพิสูจน์เลยครับเหมือนผมจะเจอผู้โชคดีเรา1คนแล้วครับสวัสดีครับจะเชื่อผมหรือเปล่าว่าผมสามารถทําให้หน้าของพี่ยกกระชับได้ภายในเวลาแค่9นาทีมันก็ต้องลองอะเนาะเดี๋ยวเราไปพิสูจน์พร้อมกันครับว่า9นาทีนี้จะยกกระชับได้จริงหรือเปล่าครับและตอนนี้นะครับผมว่าผมเจอ1คนแล้วนะครับความสวยผู้หญิงมันแยกกันไม่ได้งั้นไปพิสูจน์กันเลยครับเดี๋ยวเรามารอดูความเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าระหว่างเจ้าทีนี้เราไปเล่นเกมสนุกดีกว่าครับตอนนี้นะครับก็ครบ9นาทีแล้วนะฮะรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกหน้าตึงกระชับขึ้นค่ะเอาละครับครบ9นาทีแล้วนะฮะส่องกระจกดีกว่านี่เลยดูข้างในมือดึงขึ้นไปเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะกลับบ้านไปเนี่ยหน้าตึงอย่างเงี้ยแฟนจำหน้าไม่ทำไงพี่เขาบอกว่าเนี่ยแฟนใหม่ใช่ภารกิจตามหมายของสาวของผมนะฮะเป้าหมายต่อไปเนี่ยผมว่าจะลองบุกมาในออฟฟิศดูดีกว่าโอ้นี่เลยดูถ้าจะเป็นบอสผมยังมีตัวช่วยดีนะครับทำให้พี่มีใบหน้ากระชับต้านแรงดูดของโลกนะครับภายในเวลา9นาทีถ้า9นาทีจริงก็น่าสนใจเอาอีกสักคนดีกว่าตอนนี้เขากำลังเครียดนะฮะตอนนี้นะฮะเขาบอกว่ายังไม่ให้ผมเข้าไปดูแอบฟังก็แล้วไม่จะไปเห็นได้ไงระหว่างที่รอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมไปดีกว่าครบ9นาทีพอดีเป๊ะครับเดี๋ยวลองดูกระจกดีกว่าว่าตัวเองจะประสาทใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมารู้สึกไงบ้างฮะก็รู้สึกว่ามันตึงๆแล้วมันก็เนียนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูย้อนวัยเหมือนกลับไปสมัยเรียนเลยสวยแล้วพี่อยากทำอะไรเป็นอย่างแรกตอนนี้ก็พร้อมที่จะออกไปเจอลูกค้าแล้ววันนี้ขายงานได้ชัวร์อย่าลืมแบ่งเปอร์เซ็นต์ผมด้วยนะฮะผ่านมาแล้ว9นาทีพอดีเด้กระจกของเราพร้อมอยู่แล้วนะฮะจองเลยโอ้โหดีใจจริงเลยหลังจากสวยแล้วเนี่ยวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยอยากทำอะไรต่อไปเป็นวัยรุ่นต้องถ่ายรูปแต่ตอนนี้ก็คงไม่ต้องพึ่งแอปอีกต่อไปสวัสดีครับคุณพี่คนสวยวันนี้ครับผมมีเขาเรียกว่าวิธีพิเศษทำให้คุณพี่เนี่ยยกกระชับแล้วก็ต้านทานแรงดึงดูดภายใน9นาทีคุณพี่อยากลองไหมฮะก็โอเคค่ะทำได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กันครับสวัสดีครับโอ้ตกใจและระหว่างรอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมกันครับ9นาทีผ่านไปนะฮะหน้ากระชับสวยสมใจแล้วนะครับพอเป็นสาวสวยเสร็จปุ๊บนะฮะอย่างแรกที่อยากจะทำคืออะไรครับกลับไปให้แฟนดูกลับมาให้แฟนดูโอ้โหสวยเด้งจากเป๊ะอยู่แล้วเป๊ะกว่าเดิมอ่ะสิ่งแรกอยากกลับบ้านไปทำเลยคืออะไรครับอยากไปอวดสามีค่ะโอ้โหเห็นไหมครับแรงดึงดูดไม่ใช่ปัญหาของหญิงสมัยนี้อีกแล้วคุณก็พิสูจน์ได้ครับกลับมาแล้วแม่เหนื่อยไหมลูกไม่ครับผมว่าพ่อเกลียดผมผมไม่เคยเห็นเขาทำหน้าที่พ่อไม่เคยสนใจในสิ่งที่ผมสนใจเสื้อที่ผมทำมาขายหมดเลยนะแม่ไว้ขายได้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยไม่เคยแม้แต่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำโกรธพ่อเหรอลูกผมไม่เข้าใจอ่ะพ่อเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ใช่ปะใช่เขาตั้งใจจะไหวไหมนะลูกเราสี่ขวบแล้วนะพ่ออยากให้เขาเป็นเด็กเข้มแข็งให้เขาลองทำด้วยตัวเองก่อนจะได้ภูมิใจอ่ะแม่เห็นเขาอยากเป็นนักดนตรีทำไมไม่ให้เองอ่ะ
้องประเดิมหน่อยคุณต้องเข้าใจนะพวกเราอยู่กับลูกไปไม่ได้ตลอดแต่ลูกต้องอยู่ด้วยตัวเองได้อย่างดีGenerally ประกันความรักคุณช่วงคนดังขอโชว์คุณผู้ชมคะกลับมาในช่วงนี้กับช่วงคนดังขอโชว์วันนี้เรามีอีกหนึ่งคนดังค่ะที่ชีวิตน่าสนใจมากๆจากคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งคุณผู้ชมคะทุกวันนี้ชีวิตเปลี่ยนไปเพราะพลังบางอย่างที่หลายคนอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้แต่คนผู้นี้ก่อนหน้านี้เคยไม่เชื่อมาก่อนค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งพอชีวิตอาจจะแบบอยู่ในช่วงที่มันดิ่งลงอย่างนี้นะคะก็หันมาเชื่อพอเชื่อปุ๊บเห็นความเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งตอนนี้ค่ะมาค้นพบอีกหนึ่งศาสตร์ที่อูเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่เราเคยเล่นเราเคยเล่นตั้งแต่เด็กๆเลยโดมิโน่นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแต่โดมิโน่เนี่ยมาเป็นศาสตร์ในการดูดวงพยากรณ์อย่างไรเนี่ยสิน้องแบงค์น่าสนใจมากๆเลยถูกต้องค่ะน่าสนใจมากนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรู้ว่ามันเล่นยังไงอะไรยังไงนะคะเราต้องมาถามคุณหมอท่านนี้เลยนะคะก็คือคุณพัสสิทธิ์อรินลาภิตนะคะหรือว่าชินแสโชกุลนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการถอดรหัสลับด้วยตัวเลขพลิกรวยค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลยค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหอย่างแรกเลยต้องถามมากถามก่อนเลยว่าการดูดวงกับมันเกี่ยวกันได้ยังไงกับโดมิโน่มันเกี่ยวกันได้ยังไงอ่ะไม่ครับก็โดมิโน่เนี่ยผมก็แค่เอาทฤษฎีของตัวเลขอะครับเอามาแปลงใช้คือปกติแล้วเนี่ยบางคนเขาดูดวงด้วยการจับไพ่ใช่ไหมครับจับไพ่เขาก็คือดูจากอะไรดูจากภาพดูจากตัวเลขในไพ่ดูจากข้อความในไพ่ใช่ไหมครับอันนี้เหมือนกันก็คือเหมือนกับว่าเราก็ดูจากไอ้ตัวเลขแล้วก็สีครับนี่คือโดมิโน่แต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะโดมิโน่นี้ไม่ใช่เป็นโดมิโน่ธรรมดาที่ไหนก็ดูได้โดมิโน่นี้ผ่านการฝึกเสกมาแล้วใช่ครับผ่านครับคือผมเนี่ยเดินทางไป15ประเทศทั่วโลกไปก็ไปดูดวงคือขาไปเนี่ยซื้อตั๋วไปขากลับอะได้ฟรีกลับมาคือได้ฟรีกลับมาค่ะก็ไปดูดวงตามรายทางครับอ๋อก็คือเราก็จะเหมือนเป็นได้ค่าตั๋วกลับมาใช่ครับใช่ครับก็อย่างเงี้ยครับเราก็จะมีสีใส่สีเข้าไปว่าเลขนี้เราใช้สีนี้สีนี้ใช่ไหมครับเนี่ยประมาณนี้ครับผมเอาลักษณะเหมือนโดมิโน่มันก็จะบอกสมมติว่าเอาเลข4มาชนกับเลข1อย่างเงี้ยก็จะบอกว่าโอเคช่วงนี้แสดงว่าคนคนนี้มีสติปัญญาที่ดีเขาสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อะไรเงี้ยแต่พอดี4อันเนี้ย1มาชนกับ0ก็แสดงว่าถึงเขาจะแก้ปัญหาอะไรได้ก็ตามครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาแก้ปัญหาออกมานั้นมันก็ไม่ได้สร้างผลดีให้เขาแต่ว่าคือไม่ได้สร้างผลแย่คือไม่ติดลบคือ0ไงคือมันแก้ปัญหาได้แต่ว่าไม่ได้ต่อยอดได้อะไรแบบนี้ครับเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจมีที่มาที่ไปไม่ใช่จู่ๆคิดศาสตร์ขึ้นมาแล้วแบบอยากจะสร้างกระแสอยากจะดังเพราะไม่มีใครเคยทำมาก่อนไม่ใช่นะคือฟังจากเมื่อกี้ชินแสโชกุลน้องแบงค์เราจะเห็นว่ามีที่มาที่ไปแต่ว่าต้องพูดถึงความพิเศษนิดนึงความพิเศษของโดมิโน่นอกจากความแตกต่างจากศาสตร์ไพ่ดูไพ่ยิปซีกราฟชีวิตหรือว่าศาสตร์อื่นๆที่เราคุ้นเคยตัวนี้พิเศษยังไงอีกบ้างก็จริงๆแล้วเนี่ยคือสำหรับคนที่มันไม่เชื่อเรื่องดวงเนี่ยเราก็สามารถทำให้เราสามารถรู้เรื่องของเขาได้หลอกเขาเล่นโดมิโน่กับเราคืออ้าวแล้วอย่างบางคนนับถือศาสนาคริสต์คริสต์เขาจะไม่ดูดวงใช่แต่เราอยากรู้เรื่องเขาอยู่มาเล่นโดมิโน่กับฉันหน่อยก็นั่งเล่นไปเรื่อยๆกินกาแฟเล่นไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งพอเล่นจบบางทีเขาชนะเขาดีใจเอ้ยชนะเราก็หัวเราะเราก็บอกว่าเนี่ยเรื่องของคุณเป็นแบบนี้อย่างนี้เพื่อรู้ได้ไงบอกโดมิโน่มันบอกฉันโอ้ยเขาก็ไม่ผิดหลักศาสนาเขาไม่นั่งดูดวงนี่เขาแค่เล่นโดมิโน่เฉยๆแต่เราไปดูเขาเองคือมันก็ถือว่าเป็นอีก
ความเขาเรียกอะไรมันก็แตกต่างคือแบบถ้าอยู่ๆแล้วเดินมาบอกว่าไปดูดวงมันก็บางคนอาจจะแบบบางคนไม่เปิดใจไม่เปิดใจอะไรอย่างงี้ดูอาจจะเออครับอันนี้คือเล่นไปเรื่อยๆแล้วเพลินแล้วทีนี้ครับสังเกตว่าคือผมใช้ไม้ใช่ไหมครับคือไม้เนี่ยเป็นวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติมันจะดูดซับพลังงานได้ดีเพราะเราคือสิ่งมีชีวิตไม้คือทำมาจากสิ่งมีชีวิตครับเข้าใจแล้วเพราะว่าปกติเจอโดมิโนที่เราเคยเล่นตอนเด็กๆจะเป็นพลาสติกใช่ใช่ดำบ้างขาวบ้างอะไรอย่างงี้อย่างแม้แต่ทั้งแบบผ้ายิปซีครับผ้ายิปซีที่แบบสามารถดูดวงแล้วแบบได้พลังงานดีก็คือว่าจะต้องเป็นผ้ายิปซีที่ทำจากกระดาษไม่ใช่พลาสติกใช่จะดีกว่าต้องหรือไม่นะอยากขังเลยเอาผ้ายิปซีที่ทำจากทองคำไปเลยโอ้ยยิ่งเป็นธรรมชาติสุดๆโอ้โหแบบอันนั้นคือดูพลังสุดๆค่ะผมเคยจับมาครั้งนึงมือไม้สั่นเลยตอนที่จับจริงเหรอกลัวทำมือเขาหายอันนี้ถามถึงคุณหมอนิดนึงส่วนตัวเลยว่าเพราะอะไรถึงมาสนใจศาสตร์เกี่ยวกับการดูดวงอะคะเพราะคือยังวัยรุ่นอยู่เลยทำไมถึงหันมาสนใจทางด้านนี้อะคะจริงๆเนี่ยผมดูดวงเป็นตั้งแต่อายุ11ทำไมถึงมีความรู้ทางด้านนี้หรือดูดวงเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับการดูดวงไหมคะเกี่ยวอ๋อเอาแต่คุณตาเนี่ยเคยบวชพระครับศึกษาทางธรรมะเนี่ยที่วัดมหาธาตุค่ะสามหลวงแล้วทีเนี้ยตาเขาก็จะชอบเรื่องของจับยามสามตาผมเนี่ยมีชื่อเสียงเรื่องจับยามมากคนของหายมาดูกับผมดูปุ๊บผมบอกได้เลยได้คืนไม่ได้คืนโอ้แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีศาสตร์หลายๆอย่างนะคะที่ชินแสโชกุนสามารถที่จะดูได้แต่ตอนนี้เราขอเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์พยากรณ์โดมิโนที่อุ๊กำลังพยายามจับโทรศัพท์มือถือตอนนี้ก็คืออยากที่จะแชร์แล้วก็อยากที่จะโพสต์ในลักษณะที่ว่าดูดวงแบบโดมิโนหลายคนจะได้หันมาสนใจสนใจเพราะมันน่าสนใจจริงๆนะคุณผู้ชมในตอนนี้ใครที่สนใจการดูดวงแต่ยังไม่เคยพิสูจน์นะคะเรื่องของการดูดวงแบบโดมิโนจะเป็นอย่างไรอ่ะวันนี้เดี๋ยวมาเริ่มกันดีกว่าน้องแบงเดี๋ยวให้น้องแบงเนี่ยนะช่วยแก้โพสต์นิดนึงเดี๋ยวให้ทีมงานก็ได้นะคะจะได้แบบเดี๋ยวอุ๊ขอพิมพ์ก่อนละกันแต่ว่าระหว่างนี้ให้อธิบายวิธีการเล่นนิดนึงว่าเล่นยังไงสมมติคุณหมอมาปุ๊บสมมติว่าแบงเดินมาปุ๊บแบงอยากจะดูดวงสิ่งแรกที่แบงต้องทำหรือต้องรู้คืออะไรคะถ้าเกิดว่าเล่นโดมิโนเนี่ยแทบจะไม่ต้องบอกอะไรเขาเลยแต่ว่ารู้ไหมครับว่าทำไมมันถึงจะออกมาแม่นเพราะว่าจิตของคุณเนี่ยจะจดจ่ออยู่กับการเลือกตัวเลขพลังของคุณจะใส่ไปตรงนี้มันทำให้เรื่องราวคุณออกมาเร็วขึ้นที่บางคนไปดูดวงแล้วแบบไม่แม่นออกมามั่วไปหมดเลยเพราะว่าคือจิตเขาไม่นิ่งไงเขาจะนั่งคิดว่าอยากรู้เรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับแต่คืออันนี้คือเหมือนเป็นการแบบเล่นแบบเพลินๆแล้วก็ให้ใส่ใจกับการเล่นนี้ใช่ครับมันจะออกมาเองโดยที่ไม่ต้องแบบตั้งใจมากใช่ครับใช่ไหมครับนี่ผมจะเล่าอะไรฟังนิดนึงนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็คือผมไปกรรมฐานแล้วก็พระอาจารย์เคยบอกไว้ว่าคนที่จริงๆแล้วตัวเราทุกคนเนี่ยรู้ดวงตัวเองตั้งแต่ก่อนเกิดแล้วคือก่อนเราลงมาเกิดเนี่ยจะมีเขาเรียกเหมือนเทพเรียกเราไปนั่งคุยว่าเราลงมาเนี่ยเราจะต้องไปทำอะไรจะต้องเจออะไรเจออะไรยังไงบ้างจากนั้นเนี่ยพอเราลงมาเราลืมแต่สังเกตไหมครับหลายคนเนี่ยจะมีเหมือนลางสังหรณ์บางครั้งอยู่ดีใจขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุบางครั้งก็แบบรู้สึกเฮ้ยทำไมเศร้าจังเลยวันนี้แล้วก็เกิดเหตุไม่ดีนั่นคือจริงๆแล้วกายละเอียดคือจิตวิญญาณเราบอกเราแล้วว่าจะเกิดเรื่องอะไรการที่เราดูดวงเนี่ยครับก็คือเหมือนกับผมอะถามตัวคุณเองให้ตัวคุณเองบอกตัวคุณเองแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้แบบฝึกพวกวิปัสสนากรรมฐานอะไรเงี้ยเราจะไม่สามารถที่จะคอนเนคกับกายละเอียดเราได้แบบชัดเจนทำให้ไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีเนี่ยคือซิมโบลเหมือนสัญลักษณ์อาจจะเป็นดูดวงด้วยใบไม้ลูกแก้วจะดูด้วยอะไรก็ได้ให้คนที่เป็นนักพยากรณ์เป็นคนกำหนดสัญลักษณ์มาก็จะสามารถบอกได้อ๋อน่าสนใจมากๆยังมีเรื่องราวอีกหลายเรื่องที่น่ารู้นะคะอยากดูใช่ไหมครับอยากดูเลือกมา9ชิ้นเลือกมา9ชิ้นยังไม่ได้บอกผมนะหยิบไปใส่มา9ชิ้นหยิบไป9ชิ้นผมหยิบด้วยนี่เริ่มจากน้องแบงก่อนนะคะน่าสนใจมากคุณผู้ชมวันนี้ใครที่อยากจะดูดวงอยากจะสอบถามนะคะหนึ่งเลยวันนี้ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาในรายการได้เลยนะคะที่1800694145ค่ะแล้วก็02942498นั่นเองแต่เวลาที่เกิดดูให้กับผู้ชมทางบ้านเนี่ยผมจะไม่นั่งเปิดโดมิโนดูนะค่ะสมมติดูปุ๊บผมอ่านปุ๊บผมดูนาฬิกาผมตอบให้ได้เลยว่าเป็นยังไงอ๋อหรือว่าดูตัวเลขอย่างนี้ก็ได้เนาะเบอร์โทรศัพท์อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเลขทะเบียนรถอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันถ้าเกิดใครที่ชมอยู่อย่างเงี้ยทาง Facebook Live ก็สามารถที่จะบอกเลขทะเบียนรถก็ได้นะหรือว่าเลขบ้านได้ไหมคะได้ครับ
เลขที่แล้วก็หรือ5ตัวท้าย5ตัวท้ายบัตรประชาชนก็ได้อ๋อ5ตัวท้ายบัตรประชาชนอ่ะส่งมาทาง Facebook Live ได้เดี๋ยวเราจะสุ่มนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะดูให้กับหมอดูในวันนี้นะคะก็คือเป็นชินแสโชกุนนั่นเองค่ะเล่นกันหรือเปล่าครับเคยเล่นหรือเปล่าไม่เคยเล่นโอเคอ่ะทีนี้คุณเปิดของคุณก่อนเปิดออกมาเลยเปิดออกมาเลยไม่ต้องกลัวนะครับเพราะเราไม่ได้เล่นการพนันไม่ได้เล่นการพนันไม่ได้เล่นการพนันเลยเราต้องปิดต้องปิดเดี๋ยวมันรู้เดี๋ยวมันรู้ปกติเราก็รับคุณเปิดคุณเปิดไหนข้างในของคุณปกติเรารับดูดวงดูอย่างนี้ใช่ไหมรับดูดวงครับแต่ว่าโดมิโนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมไม่ได้รับดูทั่วๆไปไปนั่งดูคุยกับคนแบบสเปเชียลนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าดูดวงแบบว่าดูดวงออนไลน์อะไรเงี้ยบางทีผมก็จะเปิดไพ่บ้างหรือไม่ก็เอาวันเดือนปีเกิดมาผมก็คำนวณให้แล้วผมก็ต่อไปโอ้โหส่วนใหญ่ผมดูทางไลน์ครับค่ะผมดูทางไลน์ตอบเมื่อไหร่ก็ได้ไงให้เขาเรียงมาตามคิวค่ะทีนี้วิธีการเล่นนะครับเดี๋ยวคุณจะต้องเป็นคนเริ่มคนแรกคุณเห็นสีนี้กับสีนี้ไหมค่ะคุณดูว่าของคุณมีอะไรที่ตรงหยิบออกมาก่อนก็มาต่อก็แล้วแต่เราจะเลือกใช่ก็ดวงคุณต้องเลือกเองสมมติคุณเลือกวันนี้ปุ๊บเดี๋ยวผมจะต้องดูว่าผมมีที่เหมือนกับคุณไหมค่ะพอมีปุ๊บผมก็ต่อต่อไปเรื่อยจะต่อทางไหนก็ได้แล้วแต่คุณคุณดูนี่โอเคสีแดงถ้าเป็นดับเบิลนะครับให้คุณวางแบบนี้แล้วก็คุณสามารถเอามาต่อได้นี่เขียวยังมีอีกนะคะโอ้โหเป็นศาสตร์ที่สนุกมากคุณผู้ชมนี่เขากำลังไม่ได้ว่าแค่เล่นโดมิโนนะคุณผู้ชมก็คือระหว่างนี้ค่ะชินแสโชกุนเนี่ยผมตันแล้วดูนะผมไม่มีทั้งสองข้างวิธีการคือต้องจั่วเหมือนจั่วไพ่เล่นไพ่ใช่เหมือนจั่วไพ่จั่วไม่ได้จั่วไปเรื่อยเก็บขึ้นมาจั่วไปเรื่อยอย่างนี้ยังไม่ได้ไม่ได้นะคะคุณผู้ชมวันนี้อย่าลืมค่ะวันนี้จะดูดวงนะโทรมาได้นะคะอย่างนี้แบงก์ก็ต้องเล่นอย่างนี้ถูกไหมคะโอ้โหโอ้ยแบงก์เหลือสองอันยังไงดูซิเป็นยังไงเป็นยังไงเฮ้ยชมพูไม่มีอีกแล้วนะคะตอนนี้ไม่น่ารอดแล้วตอนนี้นะคะระหว่างที่ต่อนะเดี๋ยวเล่นเสร็จเดี๋ยวเราจะมีสายโทรเข้ามาบ้านแล้วก่อนที่จะมาทำแล้วทำนายให้แบนนะคะตอนนี้มารับสายก่อนนิดนึงนะตอนนี้มารับสายก่อนนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่อะไรคะนักคาค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานเพิ่มเสียงนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นัทค่ะไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่คุณเรียก เดี๋ยวถ้าเป็นคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยอาจจะใช้เป็นดูเลขอย่างนี้นะคะเลข5ตัวเลข5ตัวท้ายของบัตรประชาชนหรือว่าเลขโทรศัพท์ก็ได้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะดูให้เนาะให้เลือกอย่างใดหนึ่งอันเอาตัวเลขที่คิดว่ามีอิทธิพลกับคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณพี่อะไรคะค่ะนัทชาค่ะนัทชาค่ะโทรจากจังหวัดอะไรคะเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่โอ้มาไกลจากเชียงใหม่เลยนะคะตอนนี้รับชมรายการเราผ่านทางช่องทางไหนคะคะผ่านแอปพลิเคชันค่ะทางไลฟ์สดหรือเปล่าคะทางแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันโอเควันนี้มีอะไรอยากจะสอบถามคุณหมอคะนะคะค่ะอยากถามว่าตอนนี้มีเรื่องโชคลาภไหมเรื่องการเงินเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นต้องขอเลขค่ะเลขโทรศัพท์ได้ไหมคะโทรศัพท์นะครับขอ5ตัวท้ายโทรศัพท์ก็ได้เดี๋ยวก่อนนะคะบอกเบอร์โทรศัพท์มาสี่ห้าเก้าหกเดี๋ยวนะคะสี่ห้าเก้าห้าห้าตัวท้ายค่ะอ๋อ5ตัวท้ายเดี๋ยวนะคะ9ลองย้อนของตัวเองในใจดูนะคะเกิดไม่อยากบอกเลขเต็มๆมาค่ะ5ตัวท้ายบอกเต็มๆก็ได้เนาะแล้วก็ทีนี้เต็มๆก็ได้ค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานจดเบอร์ให้นะคะเป็นเบอร์อะไรคะ089 089 45 456 456 4596ค่ะ4596โอเคค่ะคุณเพิ่งเปลี่ยนมาได้ไม่นานใช่ไหมครับเดี๋ยวให้ทีมงานโชว์ให้ชินสักปีนึงได้ละค่ะอาจารย์เพราะว่าเลขนี้เนี่ยเป็นเลขเขาเรียกว่าเซตเลขรวยอะเลขมหาเศรษฐีคือกลุ่มตระกูลที่เบอร์โทรศัพท์ที่แพงที่สุดก็คือจะมี789 289แล้วก็456 456แล้วเขาก็คือไอ้456เนี่ยอยู่หน้าสุดเลยคือเป็นส่วนของภาพลักษณ์ผมบอกว่าถ้าเกิดเบอร์นี้ถ้าซื้อก็ราคาสูงแล้ว96ลงท้ายพลังหยินหยางลงท้ายตัวนี้เนี่ยยังไงเขามีโชคลาภอยู่แล้วแล้วในจับยามที่เขาทักผมมาเศษ32นั้นแปลว่าตัวเขาถ้าอยากได้โชคลาภต้องเป็นโชคลาภแบบที่ตรงข้าม ถ้าเป็นผู้หญิงต้องคุยผู้ชายหรือถ้าเกิดว่าจะซื้อลอตเตอรี่ก็ซื้อจากผู้ชายดี
หรือดีลธุรกิจคู่ธุรกิจกับผู้ชายแล้วเลข32เนี่ยมันคือสำหรับผู้หญิงเนี่ยมันดีมากๆเพราะถ้าเกิดคุยผู้ชายนะเสียตังค์ให้เราอย่างเดียวไอ้เลขมีเสน่ห์แต่ถ้าผู้หญิงจะไปคุยกับผู้ชายที่มีเลข25อย่างเช่นผมนะซวยเลยเพราะผู้หญิงเสียเงินอย่างเดียวไงแต่ของคุณเนี่ยนะถ้าเกิดว่าถามถึงโชคลาภนะคะโชคลาภทางการเสี่ยงมีดวงได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุยธุรกิจตอนนี้อย่าไปเลือกเรื่องโชคลาภถ้าเกิดว่าจะดีลธุรกิจอะไรใหญ่ๆนะต้องตัดเรื่องโชคลาภไปก่อนเพราะมันจะขัดลาภมีเรื่องถามเป็นพิเศษไหมคะเปิดร้านกาแฟอย่างเงี้ยเบอร์เนี้ยให้ใช้เป็นเบอร์ร้านได้ไหมคะขออีกทีนึงค่ะจะเปิดร้านกาแฟนะคะจะเปิดธุรกิจเปิดเป็นร้านกาแฟนะคะแล้วถ้าใช้เบอร์นี้เนี่ยจะดีกับร้านไหมคะได้เลยครับได้ครับเพราะว่าเบอร์นี้ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของธาตุน้ำด้วยเพราะมีเลข64ฉะนั้นเนี่ย64แล้วยัง56อีกผู้ซับผู้โชคเพราะฉะนั้นคุณเปิดแล้วเวิร์กแน่นอนครับว้าอาจารย์เปิดคนเดียวได้มั้ยคะไม่หุ้นนะคะเปิดคนเดียวไม่หุ้นกับใครดีครับไม่ต้องหุ้นกับใครเลยเพราะถ้าเกิดหุ้นกับใครคุณก็ต้องเอาดูไงคนที่คุณหุ้นด้วยแหละมาดูมาดูอีกเพราะถ้าขาดทุนปุ๊บแทนที่พลังของคุณเนี่ยมัน 100% อยู่ไปเจอตัดทอนนี่ผมบอกอะไรแค่อย่างนึงนะอย่างเวลาเราไปไหนสักที่นึงเนี่ยดวงดี9คนดวงซวย1คนไอ้คนที่ดวงซวยเนี่ยทำเสียหายหมดเลย9คนเวลาเดินทางไปเยอะๆอะไรอย่างงี้ใช่อย่างงี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะขอบคุณมากๆเราสามารถที่จะเปิดร้านกาแฟได้เลยค่ะตอนมากค่ะขอบคุณค่ะอีกหนึ่งค่ะโอเคขอบคุณนะคะเมื่อกี้เขาเรียกเป็นกลุ่มเลขมหาเศรษฐีอย่างเวลาเขาขายกันแล้วก็หลักหมื่นหลักแสนโอ้นี่เลขดีมากใช่เลขดีมากผมบอกเลยแสดงว่าเขาต้องซื้อมาเพราะว่าโดยปกติเลขแบบนี้ไม่หลุดออกมาแบบตามทั่วไปเพราะจะโดนเก็บไปหมดนะคะใช่ครับแล้วตอนนี้บ้างดีกว่ามีไลฟ์สดๆนะคะไลฟ์สดตอนนี้ก็สามารถฝากเบอร์มาได้เรื่อยๆนะเดี๋ยวเราจะหาผู้โชคดีนะคะอย่างคุณใบหม่อนก่อนตอนนี้คุณใบหม่อนนะคะส่งเลข5ตัวท้ายมาเป็น91152คุณใบหม่อนเป็นผู้ชายค่ะ91152อันนี้เป็นเลขประชาชนหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ครับเดี๋ยวเขียนมาด้วยนะ5ตัวท้ายแต่ไม่เป็นไรเขาเป็นผู้ชายใช่ไหม91152ก็บอกแล้วถ้าผู้ชายเลข5225เป็นเลขดีนารีอุปถัมภ์91ใช่ไหมเมื่อกี้มีอะไรบ้างครับ91152โอ้โหดีหมดเลย9119คือไปจะมีโอกาสที่จะสำเร็จในจุดสูงสุดดวงนี้คือเหมือนว่าพวกดวง CEO ดวงเจ้าของบริษัทคือมีโอกาสที่จะไปขึ้นในจุดสูงสุดต้องเป็นเจ้าของกิจการถึงจะเวิร์คถึงจะรุ่งนะครับถ้าเป็นลูกน้องคนไม่ดีจะเจอเจ้านายแบบกดหัวแล้วจะไม่โอเคส่วน1551เป็นเลขจักรพรรดินีเพราะฉะนั้นถ้าทำธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะหรือให้ผู้หญิงซัพพอร์ตหรือนายทุนเป็นผู้หญิงเวิร์คโอเคและยังตบท้ายด้วย52อีกคือยังไงก็คือเด่นเรื่องผู้หญิงอ่ะทำธุรกิจเกี่ยวกับผู้หญิงเวิร์คที่สุดเลยต้องอันนี้คือถ้าต้องเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่โอเคไม่โอเคแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็คือต้องทำธุรกิจเกี่ยวกับผู้หญิงคุณอย่าไปทำธุรกิจเกี่ยวกับผู้ชายมันดูดเงินคุณหมดเลยนึกออกมั้ยตายแล้วเป็นคนที่มีความรู้เยอะมากระหว่างที่เราคุยแต่ว่าก่อนที่จะถามตรงนี้อยากรู้ดวงแบ่งมาแล้วแบ่งดีกว่าแบ่งมาค่ะคือบอกเลยว่าคุณดวงหมดเคราะห์คุณอายุเท่าไหร่ครับ31จะ32 31จะ32เกิดปีอะไร29 28 28อ๋อโอเค28คือถ้าคนที่ดูดวงกับผมแล้วสามารถชนะคือหมดก่อนแปลว่าเขาไม่ติดเคราะห์อะไรเกิดมกราแสดงว่าเพิ่งผ่านมันเกิดมาได้ไม่กี่วันใช่ค่ะนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดตามสูตรของการดูดวงคือพ้นวันเกิดไปแล้ว3เดือนจะนับเข้าสู่ดวงชะตาปีใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือตอนนี้คือเริ่มเข้ามาสู่ในจุดที่ดีนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณมีโอกาสที่เท่าไหร่คุณมีเท่าไหร่คุณก็จะหมดนะครับแต่ชีวิตคุณจะเริ่มจากศูนย์นี่อันนี้นะคืออันนี้เราจะนับเรียงจากตรงนี้ไปเลยแต่ตบท้ายเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ8เดี๋ยวก่อน7 3โอเคปีนี้ยังไงก็ตามถ้าเกิดว่ายังไม่พ้น3เดือนนะครับหลังวันเกิดให้ระมัดระวังอุบัติเหตุไว้บ้างนะครับแต่อุบัติเหตุไม่ร้ายแรงเพราะเท่าที่ผมดูเนี่ยมันมีเลข5มันเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยระมัดระวังในเรื่องของคำพูดเพราะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าคิดแล้วพูดเลยพอคิดแล้วพูดเลยปุ๊บบางทีมันไม่ถูกหูเขาคนเดี๋ยวนี้รับความจริงไม่ค่อยได้บางทีพูดปุ๊บไม่โอเคไม่พอใจก็จะมาหาเรื่องกวนประสาทเราแต่5ชน1 1 5ผมบอกแล้วเป็นเลขจักรพรรดินีเพราะฉะนั้นคุณจะปีนี้ดวงคุณดีเรื่องเงินโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเบรกไว้ก่อนเดี๋ยวมารู้กันต่อเดี๋ยวมารู้กันต่อใช่สายโทรเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับฮัลโหลสวัสดีค่ะเหมือนได้ยินเสียงแม่คุณชื่ออะไรคะชื่ออ้วนค่ะคุณอ้วนโทรจากจังหวัดอะไรคะ
ฮัลโหลครับค่ะโทรจากจังหวัดอะไรคะคุณอ้วนโทรจากสมุทรปราการครับสมุทรปราการนะคะคุณอ้วนมีอะไรประจำครับค่ะคุณอ้วนงั้นขอเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเป็น5ตัวท้ายของเลขบัตรประชาชนเอาที่สะดวกเลยค่ะ62436ครับเดี๋ยวให้ทีมงานจดนิดนึงนะคะ62436ค่ะใช่ครับ62ดีอยู่62ก็คือว่าถ้าเกิดทำงานอะไรที่มันเป็นแบบซื้อมาขายไปงานที่เป็นกระแสเงินสดหรือว่าจะเงินสะพัดดีหรือว่าสามารถหมุนเงินได้คล่องแคล่วค่ะแต่ติด43 4ชน3มันเป็นเลขชนเสียแต่มันไม่เสียเยอะเสียที่คำพูดเสียที่คือเหมือนกับว่าจะขัดแย้งกับคนในเรื่องคำพูดค่ะนะครับแล้วก็จะชอบมีคนมาแบบว่าเหมือนทำให้เราเดือดร้อนอ่ะคือเดือดร้อนเพราะบริวารแล้วก็เมื่อกี้เลยนะ36ใช่ไหม36ตบท้ายแสดงว่าคือในเรื่องของถ้าเกิดเขาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของวงการบันเทิงเรื่องของเสน่ห์เรื่องของความสวยความงามเวิร์กนะครับรวมไปถึงอะไรที่เกี่ยวข้องกับแม้แต่ตัวเขาเองถ้าเรื่องของความรักก็เหมือนเกิดจะได้คนรักมาช่วยเหลือหมัดสายอาจจะหลุดไปนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ทำงานไปพอประมาณแล้วเนาะก็คือจะมีคนรักมาช่วยเหลือหรือว่าทำงานเกี่ยวกับด้านความสวยความงามด้านบันเทิงอย่างเงี้ยก็จะเหมาะเลยนะคะทีนี้มีทาง SMS ก็ส่งเข้ามาสอบถามนะคะหมายเลขบัตรประชาชนนะคะลงท้ายด้วย72895นะคะถามเรื่องงานและก็สุขภาพค่ะโอเคเป็นผู้หญิงถ้ามีเลข28ในเลขเนี่ยบอกไว้เลยว่าเขาคนหนึ่งเนี่ยอาจจะแบบว่ามันมีเสน่ห์แบบดึงดูดแต่ว่าเป็นดึงดูดแบบไม่ค่อยจะดีคือเหมือนกับว่าผู้ชายเห็นแล้วมักจะชอบแบบคิดแต่เรื่องอย่างว่าคืออาจจะมีความเซ็กซี่ในตัวหรือเปล่าหรือไม่ก็นะครับมักจะโดนดินทาเรื่องพวกนี้ทั้งที่ตัวเองไม่มีอะไรแต่จะชอบถูกดิสเครดิตในเรื่องของชู้สาวเพราะฉะนั้นผู้หญิงพยายามหลีกเลี่ยงเลข28ยกเว้นแต่พอดีพอไปดูปุ๊บเป็น289 289เป็นเลขยกเว้นตัวเดียวคือเลขหงส์เพราะฉะนั้นคนนี้มีโอกาสรวยแน่นอนแต่7227เขาจะต้องรวยไกลบ้านเช่นถ้าเขาเกิดกรุงเทพเขาต้องไปรวยเชียงใหม่หรืออะไรเงี้ยคือเขาจะไม่ได้ดีในที่ทำงานบ้านเกิดหรือทำงานที่เกี่ยวกับเดินทางบ่อยๆเขาเสร็จแล้วพวกนี้เวิร์ก95ตบท้ายเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองครับตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทำอะไรก็คือจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือเป็นคนเข้าวัดเข้าวาหรือขอพรพระนะครับมักจะได้มาที่ทางไลน์บ้านกว่าน้องแรงนี่เดี๋ยวขอเลื่อนไปข้างบนนะคะมีคุณโกมินตลุ่มทองค่ะเบอร์โทรศัพท์5ตัวท้ายขอ5ตัวไม่ใช่4ตัวนะเดี๋ยวโทรมาใหม่นะคะคุณวาริวดีกว่าคุณวาริวนะคะคุณวาริวนะคะ42231โอเค42231 42231โอ้โหค่ะ4224คือเจรจาค้าขายดีมากเจรจาค้าขายอะไรต่างๆเนี่ยหรือใครมีปัญหาอะไรกันเข้าไปเคลียร์เขาได้เคลียร์ตัวเองได้เคลียร์ให้คนอื่นได้แล้วอะไรต่อนะ4-2-2-2-2-1 ค่ะอะไรนะ4-2-2-3-1โอเคแต่ว่า2-2ในใจอ่อนเพราะฉะนั้นพวกนี้ใครมายืมตังค์มักไม่ได้คืนทวงคนไม่เป็นหน้าบาทนะครับแต่ตัวเองเนี่ยเวลาเป็นติดหนี้ใครรีบไปหาจ่ายอันนี้เสียเปรียบเพราะนั้นเนี่ย2-1-2แล้วก็ยังมี3-1ตบท้ายแสดงว่าดวงคนนี้มีปัญหาเรื่องความรักซับซ้อนตลอดเวลาค่ะจะต้องวุ่นวายใจเรื่องความรักแล้วก็มี7-7-9-6-6นะคะคุณโจโอเค77ชอบความท้าทายชอบความเสี่ยง7-7-7-9-7-9คือมักจะมีต่อให้มีความเสี่ยงหรือว่าเจ๊งหรืออะไรก็ตามจะมีคนแบบอุปถัมภ์ช่วยส่งเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะใครที่อยากจะรู้ดวงนะตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณพี่อะไรคะชื่อบุรินทร์ครับผมค่ะรบกวนเป็น5หมายเลขไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนหรือเบอร์โทรค่ะบัตรประชาชนครับผมค่ะบัตรประชาชนค่ะขอเลขค่ะ66577ครับ665อะไรนะคะ77 66577ค่ะไม่เป็นไร77ทั้งหมดเลยนะครับโอเค66นะคะ665โอเคข้อหนึ่งล่ะเขาก็ต้องเป็นคนที่ลักษณะดูมีเสน่ห์หน่อยล่ะในตัวนะคะแต่มีคนเข้าหาง่ายแล้วก็คำพูดมีเสน่ห์มีน้ำหนักเวลาพูดอะไรคุณมักจะฟังครับแล้วก็คนนี้ทำอะไรที่เกี่ยวกับเงินใหญ่ๆนะครับมีโอกาสประสบความสำเร็จมีโอกาสมีบ้านมากกว่า1หลังนะครับแล้วก็77ลงท้ายเนี่ยชอบอะไรที่เป็นความเสี่ยงหรือว่าอะไรที่มันได้เงินเร็วๆทำธุรกิจที่เกี่ยวกับเงินระหว่างประเทศดีครับโอ้มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะอีกหนึ่งคำถามค่ะแล้วดวงในปีนี้พอทราบไหมครับว่าดีหรือไม่ดีหรือต้องระวังอะไรครับขอเสียงดังอีกนิดนึงได้ไหมคะดวงชะตาในปีนี้ครับผมว่าผมควรจะระวังหรือว่าต้องทำยังไงกับชีวิตดีครับ
โอเคครับชะตาปีนี้ครับคุณเกิดเดือนอะไรครับเดือนสิงหาครับผมโอเคแล้วสิงหาผมบอกเลยว่าถ้าเกิดตามตัวเลขนี้นะครับแล้วเกิดเดือนสิงหาปีนี้คุณก็ระมัดระวังอย่างเดียวก็คือระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางไกลในเวลากลางคืนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดการเดินทางไกลในเวลากลางคืนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของแอลกอฮอล์การดื่มสุราอะไรเงี้ยมีโอกาสเสียเงินครับผมนะครับแต่ว่าอย่างอื่นที่ร้ายแรงไม่มีปีนี้คุณไม่มีเรื่องเคาะหรืออะไรนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะโชคดีในเรื่องของการเงินโอ้โหวันนี้ขอบคุณมากๆขอให้โชคดีเรื่องของการเงินตลอดทั้งปีนะคะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีค่ะคุณโกมินต่อนะคะเขาบอกว่าเพิ่มมาแล้วนะคะเป็นเบอร์โทรนะคะ74225ค่ะโอเค74225โกมินนี่ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายค่ะโอเค25โชคดีไปคนนี้ก็คือเหมือนว่าถ้าเกิดเขาได้อะไรเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับของความเชื่อผู้หญิงทำธุรกิจกับผู้หญิงเวิร์กแล้ว7447การต่างประเทศดีครับต้องทำอะไรที่เกี่ยวต่างประเทศหรือแบบอย่างผมเนี้ยอินพอร์ตสบู่มาจากญี่ปุ่นที่เป็นของแบบต่างประเทศแล้วมาขายผู้หญิงในสบู่ขายดีอันนี้ถึงจะเหมาะเลยเหมาะแล้วก็คนนี้ผมสื่อได้ว่าเขากำลังจะโชคดีลองให้เขาเอาเลขของเขาอะไปเสี่ยงโชคนะมีโอกาสได้ลดได้ในคุณโกมินค่ะเอาตัวเลขนี้ไปเสี่ยงโชคด่วนเลยนะคะนี่วันนี้วันที่10แล้วอีก6วันเองนะคะใช่แล้วมาที่ต่อไปเลยค่ะคุณนิชารัตน์นะคะ97955ค่ะโอ้โหชอบมากเลยเลขนี้97955โอเค55แสดงว่าคิดมากชอบคิดอะไรที่ซ้อนมากกว่า1อย่างสมมติว่ามันมีคำตอบอยู่แล้ว1แต่ต้องคิดซ้อนไปอีกครบ1เหมือนนางนี้หรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่าซ้อนไปอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคิดเยอะผู้หญิงทุกคนใช้เลขนี้คิดเยอะเกินไปแต่97มานำมาแรกเนี่ยคือยังไงคนนี้รวยแน่นอนคนนี้รวย979ด้วยเยอะไปหน่อย979ด้วยรวยซ้ำรวยซ้อนมีคนสนับสนุนส่งเสริมคนนี้ยังไงชีวิตต้องแบบดูแลเข่งคือดรอปลงไปได้แป๊บเดียวก็ขึ้นสูงอ๋อเพียงแต่ต้องระวังความคิดใช่มีโอกาสเป็นไมเกรนคิดเยอะเกินไปต้องระวังด้วยนะคะทีนี้ทางหมายเลข SMS ส่งมานะคะ225272572นะคะการงานการเงินค่ะนี่เป็นเบอร์โทรโอเคค่ะถ้าการงานการเงินเนี่ยเก็บไม่อยู่อย่างแรกเลยนะครับ22ไปหมดแล้วฟิวหมดแถมให้ยืมตังค์ไม่ได้คืนไม่ต้องถามนะไม่ได้คืนแน่นอน5ชน7เนี่ยนะครับดวงการงานมีโอกาสที่จะขัดแย้งกับคนในที่ทำงานคือปัญหาเรื่องบุคลากรนะครับคือปัญหาคนในที่ทำงานทำเราทุกทีทุกทีแต่ถ้าเกิดงานที่เขาทำ7227ถ้างานที่เขาทำเนี่ยมันต้องเดินทางบ่อยๆโอเคไปลุ่งแต่ถ้างานนั่งอยู่กับโต๊ะมีโอกาสโยกย้ายในปีนี้อ๋อ72นี่ต้องเดินทางใครที่มีตัวเลข7227จะอยู่กับที่คุณนั่งโต๊ะทำงานทำออฟฟิศไม่ดีต้องแบบเดินออกไปข้างนอกหรือมาไกลบ้านไกลเมืองอย่างนี้นะคะมาที่พี่ประยงค่ะน้องแม่พี่ประยงค่ะพี่ประยงบอกว่าเบอร์โทรศัพท์นะ14375ค่ะ14375โอ้โห37นี่น่ากลัวมากเลย3773นี่เป็นเลขที่แบบคือพยายามหลีกเลี่ยงเป็นได้เปลี่ยนเบอร์เถอะเพราะว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผมประจำนะใช้เลขนี้มันพาผมเป็นล้มหลายรอบมากแล้วค่ะนะครับแล้วก็คือมันเป็นเลขที่เขาเรียกว่าผู้หักล้างถ้าทำธุรกิจเจ๊งถ้าเกิดว่าเดินทางก็เสี่ยงอันตรายค่ะนะครับเราเลขเขาจนเสียเกือบหมดเลยเมื่อกี้ที่ฟังดูเพราะฉะนั้นทำอะไรแล้วเหมือนจะดีจะดีไม่สุดจะโดนอะไรมาน็อกลงตลอดงั้นถ้าเปลี่ยนประโยคเปลี่ยนเบอร์ได้ก็ดีมากเลยนะคะถ้าเปลี่ยนไปได้นะผลของเขาเนี่ยอยากให้เปลี่ยนเป็นโทรเลขถ้าเกิดเขาเปลี่ยนไม่ได้อะต้องหาเลขมาแบบเหมือนมาฆ่ากันเองก็คือต้องหาเลขที่ลงท้ายที่เป็น3695มา3695อีกเบอร์นึงใช่ไม่จะไปหักล้างไอ้เลขเมื่อกี้ครับถ้าเกิดจะไม่อยากทิ้งเบอร์นี้ก็ต้องมีอีกเบอร์เข้ามาช่วยใช่ครับนะคะมาในสายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณพี่อะไรคะอ๋อชื่อแบงค์ครับชื่อใหญ่แบงค์คุณแบงค์คุณแบงค์นะคะโทรจากจังหวัดอะไรคะอ๋อโทรจากกรุงเทพครับกรุงเทพนะคะจะเป็นหมายเลขหรือว่าจะเป็น5ตัวจากบัตรประชาชนคะเป็น5ตัวบัตรประชาชนครับค่ะอะไรคะเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยสดให้นะคะครับค่ะเลขอะไรคะ27341ครับ2734ขออีก1ตัว41ครับ27341ครับอ๋อ27341ใช่ฮะลงท้ายเหมือนผมเลย41
ีหนึ่งนี่คือมีสติปัญญาดีสามารถแก้ไขปัญหาได้มีการแบบทิปคือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอดูทั้งหมดก่อนขอตัวเลขที่ทีมงานมันเหมือนเลขที่มันมีบางอย่างขัดกันอยู่โอเค2 7 3 4 1 7 3เนี่ยเป็นเลขแรงเพราะฉะนั้นน่ะคือเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอมนะครับแล้วก็เรามาระวังในชีวิตมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุใหญ่แต่ว่า27อย่างที่บอกอ่ะพวกได้ดีไกลบ้านแล้วก็ถ้าเกิด3113มักจะมีปัญหาเรื่องความรักหรือถ้าเกิดไม่อยากมีปัญหาเรื่องความรักก็มีคู่ต่างชาติเพราะส่วนใหญ่แล้วมักจะมีแบบคู่มากกว่า1มีการโอกาสแต่งงานมากกว่า1ครั้งค่ะแต่ว่าถ้าเกิดถามถึงดวงในปีนี้เขาเกิดเดือนอะไรครับเกิดเดือนอะไรคะเดือนธันวาคมครับผมอะไรนะคะขออีกทีค่ะเดือนธันวาคมครับธันวาคมแปลว่าธันวานี่เพิ่งผ่านมาโอเคมีโอกาสที่จะมีการเดินทางไกลในช่วงเมษายนและการเดินทางหลังจากกลับจากการเดินทางจะโชคดีได้โชคลาภค่ะได้อีกใกล้ใกล้ๆเลยนะคะค่ะทีนี้มาดูทางไลฟ์ต่อนะคะคุณกุรุจีนะคะบอกว่าเป็นเบอร์โทรค่ะลงท้ายด้วย11110เป็นรหัสไปรษณีย์เลยเรื่องนนทบุรีเลยนะคะผมบอกเลยว่าเลขมันไม่ได้ดีนะคือไอ้พวกที่แบบเลขโฟเลขตองเนี่ยที่อะไรมันเยอะเกินไปไม่ดีต่อให้5เยอะๆ9เยอะๆก็ไม่ดีค่ะไม่ดีผมเนี่ยแหละเคยซื้อเบอร์โฟ8ใช้มามีแต่ความเฮงซวยคือมันไม่ได้โอเคเพราะว่าเราต้องดูแต่ว่า111เนี่ยคือเขาจะข้อหนึ่งอีโก้สูงเขามั่นใจมากนะครับแล้วจะไม่ยอมใครแต่เป็นใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วลงท้ายด้วย0อีกผมบอกไว้เลยว่าไอ้7ตัวหลังเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยคุณอย่าให้มีเลข0ศูนย์คือรูรั่วนะครับวันนี้ผมจะพูดกับลูกศิษย์ผมตลอดเลยเฮ้ย0มันคือรูรั่วนะเว้ยนึกออกมาเรือลำใหญ่แค่ไหนมีรูนิดเดียวยังไงก็ล่มได้นี่เหมือนกันคุณต้องอุดไอ้7ตัวหลังเนี่ยคือ3ตัวหน้าไม่ต้องไปคิดแต่7ตัวหลังคุณพยายามเอา0เอาไปไกลๆจากคุณแล้วยิ่ง0ตบท้ายคือ0หน้ายังไม่เท่าไหร่ก็คือแสดงว่าเหมือนเนี้ยเริ่มต้นด้วย0ค่ะแต่ตัวท้ายดีก็โอเคแต่เนี่ยคือมาดีหมดเลยลงท้ายด้วย0คือสรุปหามาได้เท่าไหร่ลงรูหมดเลยหมดเลยแสดงว่าคนนี้เก็บเงินไม่อยู่นี่ต้องระวังนะคะคุณกูรูจีนี้มีทางหลังไมค์อีก1ท่านนะคะ00178นะคะเป็นบัตรประชาชนค่ะโอเค178 187เป็นเลขที่ให้ระมัดระวังเส้นเลือดในสมองแตกเครียดเป็นคนเครียดใช่จะมีความเครียดเข้ามาหาเยอะแล้ว001อีกคือแสดงว่าเขาจะต้องมีชีวิตที่ค่อนข้างแบบต้องดิ้นรนต้องพยายามทำอะไรต่างๆแล้วไม่ค่อยมีใครช่วยทำแล้วต้องทำเองแล้วต้องดูแลบริวารเยอะแยะมากมายโอ้โหอ่ะถ้าคุณมีทะเบียนรถคุณต้องหลีกเลี่ยง178อ๋อใครที่มี178อยู่ต้องใช่สลับกันยังไงก็ได้แต่ถ้าอยู่ติดกันเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาคุณขับรถนะคุณอยากจะชนคันข้างหน้าตลอดเวลาที่คุณจะหงุดหงิดตลอดเวลาอ๋อหมายถึงขับใครขับช้าหน่อยก็หงุดหงิดใช่ใช่ใช่ใครปาดหน่อยก็หงุดหงิดแล้วอะไรแบบนี้นะคะต้องระวังด้วยแต่ถ้าสมมติ178ไม่ได้ให้เป็น871ก็เหมือนกันเหมือนกันคืออย่าให้มันติดกันหรือถ้าเป็นไปได้ก็เลี่ยงเลขพวกนี้ไปเลยก็ได้นะคะ78นะทีนี้เดี๋ยวเบรกจากการดูไลฟ์นะคะระหว่างนี้ส่งเบอร์มาได้เรื่อยๆส่งมาได้เรื่อยๆค่ะมีอะไรต่อน้องแบงค์ให้คุณหมอแบบอธิบายทั้งหมดก่อนนะครับเห็นไหมมี3366เป็นเรื่องไงครับเรื่องความรักก็บอกว่าปีนี้เรื่องความรักก็คือจะดีเรื่องความรักจะดีนะครับก็แบบว่าเหมือนกับแล้วก็จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมกันได้ดีด้วยบางคนถ้าเกิดคนโสดอยู่ก็แปลว่าจะเจอคู่ที่ดีมาส่งเสริมเรื่องการเงินการเงินทองแต่ถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วแปลว่าปีนี้เนี่ยดวงคู่หนุนมากจะทำให้แบบว่าพากันได้เงินได้ทองยิ่งถ้าเกิดทำอะไรร่วมกันยิ่งดีเด้งแล้วก็จะมีนะครับมีเกณฑ์การเดินทางไกลนะครับต่างประเทศนะครับถี่ๆด้วยนะครับต่างประเทศเลยเหรอคะใช่ใช่โดดเด่นมากการต่างประเทศนะครับจริงๆเนี่ยผมดูให้ในนั่งหน้าอยู่เนี่ยนะดูต่างประเทศหมดเนี่ยได้บินไปหมดแล้วนะครับตอนที่ดูก็งงแฟนคลับคุณหมอมาด้วยใช่ไหมแฟนคลับเรียกแฟนคลับได้ไหมเป็นคนที่ดูดวงกับผมทุกคนนะครับเนี่ยพอรู้ว่าคุณหมอมาปุ๊บตามมาเลยนะคะแล้วก็คุณได้3993เลขนี้เป็นเลขที่ดีนะครับคือเป็นเลขชนะเหนือคู่แข่งเพราะฉะนั้นคุณจะต้องไปทำงานอะไรที่จะต้องมีคู่แข่งหรือมีอะไรคุณจะได้ไอ้ยาแล้วตอนนี้นะครับคือมีอะไรเนี่ยให้คุณขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเชื่อในลางของตัวเองค่ะแล้ว8888เนี่ยมันเป็นเลขที่เหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณทำธุรกิจอะไรสักอย่างยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างประเทศยิ่งได้เงินไหลเข้ามาดีอินฟินิตี้นะครับ
คือมองแล้วเนี่ยจากที่ตอนแรกเนี่ยเหมือนอาจจะลำบากหน่อยในปีที่แล้วเนี่ยดูมันขึ้นลงมันเหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์หรือเปล่ามันขึ้นลงอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณก็ยังควบคุมได้คือคุณไม่เจออะไรหนักมากแต่ปีนี้มันจะค่อนข้างไต่ขึ้นไต่ขึ้นแล้วทีเนี้ยพอดีเขาเตือนแค่ว่า 7-3 นิดหน่อยแต่พอดีว่าคุณเนี่ยไม่เหลือในกล่องนี้แสดงว่าตัวเนี้ยไม่มีอิทธิพลอะไรแรงแต่ถ้าเกิดตัวเนี้ยมันอยู่อย่างเงี้ยผมจะบอกเลยว่าระวังเป็นเหตุภายใน2เดือนโดนแน่อ๋อน้องแบงค์มีเรื่องอะไรที่จะถามไหมถ้ามีแบบว่าจะเป็นนักร้องอะไรอย่างนี้จะโอเคไหมคะเซ็นสัญญงเซ็นสัญญาชัวก็ผมบอกไงว่าฝั่ง993แล้วคุณมีที่แข่งหรืออะไรก็ตามคุณจะได้แล้วถ้าเกิดว่างานอะไรที่คุณหมายมั่นปั้นมืออยู่เนี่ยคุณได้แน่นอนเพราะว่ามีดวงเรื่องของการไซน์คอนแทคสัญญางานอะไรใหม่ๆปีนี้งานรุ่งเงินรุ่งความรักก็ดีถ้าเซ็นแล้วก็ดีด้วยใช่ไหมคะดีครับดีโอ้โหนี่ว่าที่นักร้องเนี่ยสาธุช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงดูดวงน้องแบงค์มาเพราะว่า36เมื่อกี้ที่บอก36คือเรื่องของวงการบันเทิงจะทำแล้วเวิร์กแน่นอนเวิร์กแน่นอนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปพักกันแป๊บหนึ่งส่วนทางไลฟ์นะคะส่งเบอร์มาเรื่อยๆนะ5ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์หรือ5ตัวท้ายของเลขบัตรประชาชนเดี๋ยวเราทยอยดูให้นะคะมีเวลาเหลืออีกเยอะเลยนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวช่วงหน้าน้องแบงค์ดูบ้างแล้วแต่ได้เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปไว้นะคะว่าดวงเราเป็นยังไงนี่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะค่ะอากาศร้อนๆจะใส่ขายาวทำไมผู้ชายแล้วก็ชอบดูอะไรอย่างนี้ธรรมดามันก็ทุกคนก็อยากดูครับสุดๆเลยพี่โคตรชอบเลยใส่ขาสั้นมันก็สบายดีนะพี่ผมว่าเฟี้ยวดีนะมีอาหารตายเยอะดีชอบหญิงขาเรียวๆยาวๆก็บางทีเขาสวยนะพี่น้องบางทีเขาเดินมานะเราเออมองลืมตัวอะไรอย่างเงี้ยสวยก็ขาเรียวๆพอดีชอบสิครับสะอาดสะอาดอะไรเงี้ยครับก็ขาเรียวๆสวยๆยาวๆอย่างเงี้ยพี่ก็ชอบมองอ่ะผู้หญิงสวยอ่ะโหชอบดิพี่เรียวขาวเนี่ยแจ่มมากบางคนขาใหญ่อ้วนถ้าคำๆก็เออก็ไม่ได้ชอบเลยนะมาออกใหญ่ๆป้อมๆอย่างเงี้ยผิวไม่เนียนขาใหญ่มีก้างไขมันอ้วนๆมีไขมันอะไรอย่างเงี้ยบางทีประมาณนี้แหละโหแตกรายงานพักเครื่องเลยเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ไหวคิดว่าเจ้าของเขารู้ตัวเองอ่ะเขาชอบอ่ะเนาะพี่มันสไตล์ใครสไตล์มันอ่ะถ้ามั่นใจก็โอเคเอาเลยไม่ใส่ได้ปะก็เขามีความมั่นใจเขาก็ต้องใส่ขาสั้นแต่ก็ใส่ขายาก็ดีนะถ้าขาไม่สวยอ่ะพี่ถ้าใส่ขาสั้นจุดมานี่เรามาเป็นแหนมนี่ผมว่าก็ไม่ไหวนะในฐานะคนดูนะคะคือบอกเลยว่ามันตรงมากนะคะอย่างที่คุณหมอบอกว่า2ปีที่แล้วนี่คืออย่างนี้ใช่เลยงานบางงานที่คุณหมอบอกว่าแหมจะแน่นอนอยู่แล้วอยู่ๆก็หลุดไปมันใช่เลยค่ะคือแบบคุยกันแล้วตกลงกันทุกอย่างแล้วอยู่ๆก็คือแบบนิ่งไปเฉยเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าคือช่วงเริ่มต้นปีมันเนี้ยดีมากคือมันแบบมันใช่อ่ะคือพูดได้คำเดียวว่าเฮ้ยรู้ได้ไงพ้น3เดือนอย่างนี้เลยนะอุ๊ยจริงเหรอจริงว้ายาวไป3ปีคุณทำอะไรทำไปเลยนี่เอาแหละแหมแบงดูซะขนาดนี้แล้วก็ชมด้วยเพราะว่าจริงๆในนี้ก็ดูแบบทรายสัญญาได้ทรายสัญญาได้ทำงานวงการได้ใช้เสียงร้องได้นี่ว่าที่นักร้องคนต่อไปเดี๋ยวจะเป็นทั้ง VJ DJ นักร้องนะคุณผู้ชมแล้วเป็นพิธีกรที่ควรดังขอโชว์ด้วยใช่เดี๋ยววันนึงนี่จะเชิญมาเป็นแขกรับเชิญในรายการใช่ถูกต้องวันนึงจะต้องแบบว่ามา
อะไรนะสัมภาษณ์ในรายการตัวเองอะไรอย่างงี้ผมต้องขอบอกนิดนึงศาสตร์โดมิโนเป็นศาสตร์ที่เชื่อว่าหลายคนไม่เคยได้ยินมาก่อนใช่ค่ะเป็นศาสตร์ที่แปลกแต่เป็นไงน้องแบงค์มันตรงมากเลยอ่ะตรงมากใช่มั้ยคือเป็นการเล่นแบบเหมือนเล่นเกมเพลินๆแต่มันบอกถึงดวงบอกถึงชะตาของเราแล้วมันตรงมากอย่างที่บอกว่าจริงๆเราไม่ได้รู้จักส่วนตัวอะไรกับคุณหมอเลยค่ะชินแสโชกุนเนี่ยเพิ่งเจอครั้งแรกวันนี้นะคะแต่ทุกอย่างที่ทํานายมาเฮ้ยเหมือนเขารู้ชีวิตเราที่ผ่านมาหมดเลยเอาเป็นว่าวันนี้นะคะพี่ใบหมอบอกว่าน้องอู้ดูบ้างอู้ก็ต้องขอดูบ้างเรื่องตัวเลขเดี๋ยวกลับมาดูให้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราขอเน้นในส่วนของศาสตร์โดมิโนก่อนส่วนศาสตร์ตัวเลขเนี่ยคือชินแสโชกุนก็สามารถดูได้แต่วันนี้อยากให้ทุกคนทำความรู้จักกับศาสตร์ดูดวงแบบโดมิโนเป็นลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวของประเทศไทยแล้วก็ของโลกด้วยใช่ครับเป็นคนแรกครับเป็นคนแรกด้วยสำหรับศาสตร์นี้นะคะแล้วมันเป็นอาถรรพ์มากเลยนะผมพยายามจะสอนหลายคนนะคะหลายคนอยากจะเรียนแล้วไปใช่มั้ยคะไม่มีโอกาสได้มาเรียนจะมีเหตุตลอดเลยจริงหรอแต่ผมก็เลยจะดูว่าใครได้มาสืบทอดผมต่อแต่ว่าแสดงว่ามันเค้าเรียกว่าอะไรนะคือท่านก็เลือกเฉพาะคนที่จะทำได้แต่ว่าถ้าใช่เนี่ยมีคนดูมีคนเรียนกับผมเยอะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวฮ่องกงมาเก๊ากับญี่ปุ่นที่เรียนกับผมอ่ะอย่างงี้นี่ถ้าเกิดสมมติอู๋สนใจอยากจะเรียนศาสตร์นี้อ่ะค่ะต้องทํายังไงบ้างต้องทํายังไงบ้างหรือแฟนๆรายการสนใจอยากจะเรียนศาสตร์นี้เปิดสอนมั้ยคะศาสตร์นี้มีครับคือเราต้องสอนพื้นฐานตัวเลขคุณก่อนคุณต้องเข้าใจเรื่องของตัวเลขก่อนจากนั้นคุณถึงจะเอามาอะแดปต์กับตัวนี้ได้สมัครค่ะเพราะดูแล้วคนที่มีความรู้เรื่องนี้ดูมีเสน่ห์เพราะว่าใครๆก็มีตัวเลขเกี่ยวพันสมมติไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรดีก็คุยเรื่องการดูดวงใครก็ชอบถูกไหมคะแต่ว่าตอนนี้นะคะสามารถโทรมาพูดคุยกันได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์น้องแบงค์ย้ำนิดเดียวนี่เรื่องศูนย์สองนะคะใช้เบอร์นี้เลยจำมาต่อนะ029423498ค่ะแต่ถ้าเป็นต่างประเทศนะคะกดมาที่เบอร์นี้เลยค่ะ18006945145นะคะโทรมาเลยตอนนี้สอบถามอะไรกับคุณหมอชินแสโชกุนก็ได้นะคะเอาเป็นว่าคุณจำหมายเลข5ตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์ของคุณได้นะคะคุณก็สอบถามกับชินแสโชกุนได้ตลอดแบบทุกเรื่องนะคะที่คุณอยากจะรู้เลยนะคะแล้วก็ระหว่างที่พี่อูกำลังเลือกนะคะจะมาดูดวงกับคุณหมอเราก็เมาส์กันก่อนนะคะมีหลายคนนะในนี้ทักทายเข้ามานะคะก็สวัสดีด้วยเนาะรวมถึงคุณแม่น้องมุกด้วยนะคะคุณวงวันนะคะแต่ละท่านที่ทักทายเข้ามาเดี๋ยวอดจะรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวระหว่างที่พี่อู๋ดูเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวน้องแบงก็จะไล่ว่าใครทำอะไรมาบ้างเนาะเราได้แล้วค่ะค่ะโอเคเราจะตื่นเต้นไปกับพี่อู๋อีกคนนึงนะคะใช่เชิญครับเชิญค่ะหมายถึงว่าเอาตัวอะไรมาต่อก็ได้ใช่ไหมคะที่เป็นสีเดียวกันโอเคเหมือนเล่นเกมแต่ว่าได้ดูดวงไปด้วยในตัวนะคะผู้ชมคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงค่ะมีไหมครับตายแล้วจั่วเลยจั่วเลยครับเอาแต่ฝักตอบฝั่งนี้ได้ไหมได้ครับผมตอบได้สองฝั่งได้งานเข้าแล้วไงจวดงานเข้าแล้วไงคุณผู้ชมคะโอ้โหน่าจวดก็ยังไม่เจออีกอุ้ยยังไงลุ้นกับพี่อู๋ลุ้นกับพี่อู๋สีชมพูแอบลุ้นกับพี่อู๋อ่ะไม่มีสีชมพูเลยเอาแล้วมาแล้วยังยังนะคุณผู้ชมคะมันตื่นเต้นจริงๆนี่เต็มแล้วนะคะแค่หาสีชมพูไม่เจอเลยค่ะฝั่งนั้นเป็นนักร้องไม่น่ารอดคุณผู้ชมคะดูแล้วชีวิตของดิฉันชมพูอยู่ไหนชมพูเออชมพูครับไม่มีงานเข้าแล้วคราวนี้ตายแล้วชีวิตต้องวุ่นวายแน่เลยค่ะคุณผู้ชมมาแล้วดีใจด้วยครับดีใจด้วยมาต่อเขียนไม่มีไหมคะมีค่ะมีค่ะโอเคเอาล่ะผมโดนเองละนี่คือหมอโดนเองสีชมพูกับสีเหลืองนะคะชมพูกับเหลืองชินแสต้องจับยาวๆหน่อยนะคะเพราะว่าณตอนนี้อุ๊มีอยู่เต็มแล้วนะคะระหว่างนี้มาแล้วคุณผู้ชมนี่เราอยู่กับศาสตร์ของการดูดวงโดยโดมิโนนะคะ
ดับเบิ้ลม่วงไม่ตายแล้วจุดดำตายแล้วจุดดำสองอันเลยผู้ชมระหว่างนี้เกิดมีใครสนใจอย่างเงี้ยคุณผู้ชมสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวนี่มีเบอร์หรือว่ามีแฟนเพจอะไรอย่างงี้ต้องทำยังไงคะคุณหมออ๋อก็เดี๋ยวสามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปได้หรือว่า Facebook ครับค่ะหรือว่าถ้าเกิดเบอร์โทรเนี่ยก็คือบอกเบอร์โทรแล้วก็ใช้แอดเข้าไปที่ไลน์ได้ค่ะหรือว่าจะติดต่อนะคะทางเบอร์0632682555ก็ได้นะคะก็คือโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะอยากจะดูดวงกับคุณชินแสโชกุลนะคะจะช่วงเวลาไหนสะดวกอะไรยังไงบ้างก็สอบถามได้ที่เบอร์0632682555ก็ได้ค่ะและที่สำคัญนะคะวันนี้อย่างที่บอกว่าเราเปิดสายให้คุณโทรเข้ามาสอบถามนะคะมีเรื่องอะไรไม่สบายใจอยากจะแบบว่าไขข้อข้องใจนะคะก็โทรมาได้เช่นกันค่ะ029423498ค่ะแล้วก็หมอสมุทรแล้วค่ะ0694-5145ก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นทาง LINE นะคะแอด ID LINE ของเราไปได้เลยค่ะ Channel 8 CH8 นะคะแล้วก็ Shopping Now นะคะอันนี้ก็สามารถทักมาแทงทาง LINE ได้เช่นกันค่ะแล้วก็ทางหมายเลขของเรานะคะ464-2828นะคะ464-2828ค่ะตอนนี้ชมคะชินแสโชกุลกับพี่อู๋กำลังสนุกสนานกับการต่อดวงโลกกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็เมาส์กันไปก่อนนะคะรวมถึงทางไลฟ์สดๆนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาดูสดๆนะคะผ่านทางไลฟ์เฟซบุ๊กของเราสดๆเลยนะคะก็เซิร์ชหาเป็นภาษาไทยเลยก็ได้ค่ะว่าภาษาอังกฤษเลยก็ได้ค่ะพิมพ์ว่า CH8 นะคะหรือว่าจะเป็นทาง www.facebook.com/ นะคะ channel8.thaiusa นะคะสำหรับช่วงนี้มีสายเข้ามาแล้วนะคะระหว่างรอนะคะเกมจบนะคะวันนี้ครับเดี๋ยวทักทายสายนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลครับฮัลโหลค่ะคุณอะไรคะคุณชอนครับคุณชอนคุณชอนโทรจากจังหวัดอะไรคะประจวบคีรีขันธ์ครับประจวบนะคะเกือบถึงใต้แล้วเนาะคุณชอนจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์5ตัวหรือบัตรประชาชนคะคือตรงนี้อยากดูเป็นดูดวงดูไอ้โดมิโนเนี่ยได้ไหมครับอ๋อถ้าอยากเกิดสนใจได้ไหมค่ะอ๋อดูด้วยโดมิโน่ต้องติดต่อต้องติดต่อก่อนนะคะเดี๋ยวติดต่อที่เบอร์นี้เลยค่ะ063ค่ะฮัลโหลดูบัตรประชาชนไปก่อนได้ไหมคะได้เลยค่ะบัตรประชาชนอะไรคะ7644ครับ7 76อะไรนะคะ76744ครับ76744โอเคค่ะสอบถามเรื่องอะไรบ้างคะเอาขอดูโดยรวมอ่ะครับโอเคถ้าดูโดยรวมนะครับ76744โอเค44เนี่ยจะดีในเรื่องของการติดต่อเจรจาอะไรต่างๆนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาติดขัดหรือเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะไปเคลียร์หรือไปแก้ไขได้ด้วยตัวเองคือถ้าเกิดเลขนี้เนี่ยไม่ควรที่จะไหว้วานคนอื่นไปทำอะไรแทนครับค่ะเพราะว่าถ้าคนอื่นทำอะไรแทนมักจะมีพลาดแต่ถ้าตัวเราทำแทนจะโอเคกว่าครับ7447คนนี้ก็คือถ้าเกิดเขาเรียกว่าได้ดีต่างแดนทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศดีนะครับแต่767นำหน้าเลยเนี่ยบอกเลยว่าคนนี้เก็บเป็นตัวเงินไม่อยู่ดวงเนี่ยถ้าเกิดว่าเก็บเป็นสินทรัพย์จะดีกว่านะครับเพราะถ้าเป็นเงินแล้วมันจะมีช่องทางไหลออกหมดมีคำถามอะไรไหมคะอ๋อไม่ละครับคืออยากรู้เท่านี้ก็ดีเลยครับได้ถ้าอยากดูก็ติดต่อที่เบอร์0632682555นะคะเดี๋ยวจะได้ดูคิวว่าทีแชร์ชมคุณว่างช่วงไหนอะไรยังไงนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับเรามาต่อเลยค่ะในไงคะตอนนี้ถึงไหนแล้วคิดว่าเป็นไงสีแดงจะแดงหรือเหลืองดีอ๋อชีวิตเลือกเองครับเลือกเส้นทางไหนเลือกเองจะเป็นเส้นทางไหนดีคะเอาสีแดงแล้วกันก็แค่มาตัวนี้ก็เห็นแล้วว่ามันมี2เส้นทางดีแต่ของคุณมันก็ไม่ใช่มันจะเป็นเรียบยาวไปเลยนี่คุณมีเรื่องต้องตัดสินใจแน่นอนจริงเหรอคะอันนี้ดูต่อไหมคะดูต่อค่ะดูต่อค่ะคุณผู้ชมพี่แบงค์คะดูทางไลฟ์ไปเรื่อยๆเลยค่ะมีทางไลฟ์นะคะมีทักทายเข้ามาบอกว่าคุณ YTS นะคะมีเบอร์โทรเข้ามานะคะ50889เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะถามคุณหมอให้อีกครั้งหนึ่งนะคะจากสปป.ลาวด้วย50889คนนี้ต้องระมัดระวังถ้าเป็น0808เนี่ยมักจะโดนโกงอ๋อ08เป็นเลขโดนโกงแล้วก็เป็นเลขที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งครับอ๋อเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งเนาะ
50889อันนี้เชียงเหนือเรื่องห้องลกมะเร็งเด้อจากสปปลาวคุณนาขอบใจไล่เด้อที่ทักทายเข้ามาหรือว่ามียังสอบถามเพิ่มเติมการคอมเมนต์เข้ามาเด้อแล้วก็มีคุณนิชารัตนะคะ97955ค่ะ97955ดีมากครับดีมาก97ก็คือจะมีผู้บริหารทําชูสับหนุนดีประสบความสําเร็จได้ง่ายแล้วก็ทําอะไรที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ดีนะครับมีรางสังหรณ์ที่แม่นยํามีเส้นมีรางสังหรณ์แม่นยําแต่ก็แล้วก็95เนี่ยคือทําอะไรให้ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คล้ายๆของคุณทำอะไรขอแต่ถ้าติดบนนะไอ้พวกที่มีเลข9559เนี่ยถ้าติดสินบนต้องรีบไปแก้นะถ้าไม่แก้นี่จะทำให้ทำอะไรแล้วอีกทุกประการแล้วก็ห้ามเล่นหวยใต้ดินห้ามเล่นหวยใต้ดินใช่จะไม่มีสลากโชคดีถ้าคุณจะเล่นหวยใต้ดินคุณต้องเลขโทนประมาณแบบ789เลขพวกเทาๆหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเลขสะอาดเลย9559ต้องซื้อลอตเตอรี่สลากออมสินอะไรพวกนั้นถ้าไปหวยอย่างนี้ไม่ดีหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวกับสีเทาหน่อยๆไม่ได้ถ้าทำสีเทาไม่ดีไม่ดีคนที่มี95นะคะทำสีเทาไม่ดีนะคะหมอต่อเลยค่ะตอนนี้60199นี่60199ผมจะบอกให้อย่างนะคือเลข6006เป็นเลขที่ความรักซ้อนรักซ้อนนะครับแล้วมันจะมีกิ๊กมันจะมีกิ๊กฉะนั้นนะถ้าเกิดว่าแฟนเราไปดูมีเลข6006ไหมมีรีบจับเปลี่ยนเดี๋ยวมันมีกิ๊กเราจับไม่ได้อันนี้จริงๆเราซื้อเบอร์ไปให้ใหม่ด้วยแล้วเปลี่ยนเบอร์สวยมากแต่คนนี้จะมีเฟ้นมาของที่แม่นยำอยู่แล้วก็ทำกิจการอะไรถ้าเกิดเขาทำกิจการของตัวเองจะเวิร์กนะครับแต่แม้ก็ตามอาจจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะแต่คนนี้คือดวงต้องให้คู่ครองช่วยสนับสนุนนะแต่ว่าปัญหาคือถ้าให้คู่ครองสนับสนุนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเพราะคู่ครองชอบจับผิดมีเบอร์นี้ค่ะมี14695ดีไหมคะ14695ดีครับ14คือเขาจะชอบใช้ความคิดเป็นเจ้าโปรเจกต์นะที่นู่นที่นี่146ก็คือจะหาเงินเก่งหาเงินเก่งเงินหมดหาใหม่ได้อะไรเงี้ย14695ก็คือเป็นคนที่มีความที่เชื่อเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอสมควรนะครับการเดินทางอะไรต่างๆมักจะไปแล้วค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็เหมือนกับที่บ้านเขาอะเจ้าที่น่าจะแรงพอสมควรคือแต่ว่าเจ้าที่แรงมันไม่ใช่ดีนะคือเจ้าที่ให้คุณเขาถ้าเกิดจะเป็นไม่ได้เนี่ยคนนี้เจ้าของเบอร์เมื่อกี้ถ้าเขาแบบว่าทำความสะอาดหิ้งพระหรืออะไรให้สะอาดไม่มีฝุ่นนะดวงจะได้โชคได้ลาภต้องหมั่นเข้าไปห้องพระบ่อยๆห้องพระนะคะทีนี้คุณแม่น้องมุกนะคะคุณแม่น้องมุกว่าเบอร์โทรค่ะลงท้ายด้วย9615896158โอ้โห96ดีนะครับก็คือเหมือนว่าเขาจะไม่ป่วยง่ายๆคือพลังอีกอย่างนะครับคือสุขภาพสมดุลร่างกายดี961โอเค6116คือหาเงินได้อยู่ตลอดเวลาหาเงินได้ง่ายมีช่องทางหาเงินเยอะค่ะ1551ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะดีมากๆเป็นผู้หญิงค่ะใช่ผู้หญิงก็คือการเงินเนี่ยเวิร์กแน่นอนนะครับแต่ลงท้าย15ชนกับ8จะให้ระมัดระวังปัญหาไมเกรนหาความเครียดนะครับคือต้องแก้ปัญหาไม่ใช่แก้ปัญหาเรื่องตัวเองนะแก้ปัญหาเรื่องบริวารต่อเลยค่ะมาถึงไหนแล้วสายงานเข้าแล้วค่ะพิรดาค่ะแล้วก็มีทาง SMS นะคะ20963ค่ะน่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมคะ20963โอเคคนนี้ถ้า20เนี่ยให้ตังค์ใครยืมไปไม่ค่อยได้คืนแล้วครับ022คือกระแสเงินสด020เงิน963แต่96ดีกว่าไอ้เลขสุดท้ายคือพวกมีเสน่ห์นะครับแล้วก็ถ้าเขาทำธุรกิจการงานอะไรคือจะมีคนมาส่งเสริมสนับสนุนเรื่อยๆแต่งานที่ทำจะต้องเป็นงานแบบไม่ใช่โปรเจกต์ใหญ่นะเน้นแบบเราซื้อมาขายไปค่ะเปิดสายเปิดสายนะคะเปิดสายอยู่นะคะ029423498นะคะเราจดกันหมดแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วค่ะเรื่องความรักการงานการเงินได้หมดเลยนะคะหรือว่าจะเป็นจะคุยกันแล้วว่าคุณติดอะไรเนี่ย94515ก็ได้นะคะถ้าเป็นต่างประเทศนะคะติดไม่ร้ายเน้นย้ำนะคะมีเรื่องอะไรอยากเก็บไว้ค่ะมาถามนะคะชินแฉโชกุลดีกว่านะคะจะได้แบบเคลียร์ไปทุกปัญหาทีละปัญหาอะไรอย่างนี้เนาะจบหรือยังคะสองคนนี้เหลือเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยของผมเนี่ยไม่เป็นประเด็นไม่เกี่ยวแล้วดูของคุณคุณติดเรื่องอะไรบ้างนี่คุณปลอดโปร่งคุณไม่มีอะไรแล้วเรื่องปลอดโปร่งเดี๋ยวคุณติดอะไรมาดูนะครับสวยๆอย่างนี้ไม่น่าจะติดอะไรเยอะนะครับดูว่าคุณเห็นคุณนี่โอ้โหสวยจังเลยนะ
ูไม่สวยเลยเหรอคะก็สวยอยู่ครับคนละแนวกันนี่ไม่ยอมแนวไม่ยอมแนวสวยปลอดปลอดโปร่งปลอดโปร่งอันนี้สวยแบบติดติดค่ะไม่ถ้าใครเห็นแบบว่าผู้หญิงแบบแฟนผมอะไรเงี้ยจะรู้ก็คือสเปคผมจะหน้าแบบนี้โอเคค่ะเขาติดอะไรหรือเปล่าคุณไม่ค่อยเชื่อรางของตัวเองคุณเป็นคนที่จริงๆคุณเซนส์แม่นนะแต่คุณจะมักชอบขัดแย้งในตัวเองแล้วมันมักจะเกิดขึ้นจริงเพราะนี่คือเลข99คือคุณเป็นคนเซนส์แรงแต่คุณอาจจะแบบไม่ค่อยเชื่อหรือแบบเฮ้ยคงไม่ใช่หรอกมั้งอะไรเงี้ยแล้วคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอาจจะมีอะไรที่อยู่กับคุณทุกอย่างน่ะคุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้แต่ผมมีความรู้สึกว่าคือคุณมีสิ่งที่มีพลังมากๆอยู่กับคุณอยู่จะช่วยเขาจะช่วยเหลือปัดเป่าให้คุณอยู่เสมอๆ9669เนี่ยคือให้ระมัดระวังในเรื่องของภูมิแพ้หรืออะไรพวกนี้ไว้บ้างค่ะ62ใช้ตังเก่งพอสมควรอย่าให้เจอสิ่งที่แบบนั่นจ่ายเลยไม่คิดเยอะโอเคถ้า70ลองมาหาพวกช่องท้องคืออันนี้คือปัญหาที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ที่คุณจะมีอยู่นะครับ662นี่มันมาหลายอันเลยแสดงว่าคุณเนี่ยปีนี้คุณใช้เงินเยอะแต่คุณได้เงินเข้ามาเยอะเพราะว่าได้เลข92เข้ามาคุณเป็นคนเครดิตดีคุณเป็นคนเครดิตรักษาเรื่องเครดิตดีมากแต่ทีนี้เขาบอกไงเครดิตดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณอาจจะต้องไปรักษาเครดิตให้กับคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณด้วยนี่ข้อที่เตือนมาค่ะ93ก็คือว่าในปีนี้คุณทำอะไรที่แข่งขันกับคนอื่นเนี่ยถือว่ามีโอกาสได้เปรียบแต่เขาบอกว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวมีอะไรคุณจะต้องไปขอเขาก่อนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองใช่อันนี้ไม่รู้มาก่อนเลยนะคะอย่างเช่นนะครับคุณต้องไปเปิดทางกับพระพรหมจากนั้นพระพรหมครับผมสีหน้าที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ค่ะนั่นแหละแล้วคุณจะโชคดีแนะนำที่ไหนดีคะผมก็ไม่เหมือนกันเพราะที่พี่สับเต็มหมดอ๋อได้หมดเลยอยู่ที่ตัวเราใช่ครับค่ะ20เนี่ยคุณมีแต่เรื่องใช้ตังค์เยอะแล้วก็เขาบอกว่าจะมีการเดินทางอีกไม่นานนี้คุณจะมีการเดินทางไกลนะครับแล้วอาจจะต้องมีการปรับในเรื่องของสภาวะแวดล้อมเช่นคุณจะไปเมืองที่มันหนาวๆเร็วๆนี้แล้วคุณมีปัญหาอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของภูมิแพ้อากาศอะไรเงี้ยอุปสรรคของคุณในปีนี้ในเรื่องของการงานคือเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพแต่อื่นไม่มีอะไรร้ายแรงเดี๋ยวตั้งไว้ก่อนนะคะมีสายโทรเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะอุบลวันค่ะค่ะโทรจากจังหวัดอะไรคะกรุงเทพค่ะกรุงเทพค่ะเป็นเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์ดีคะเลขบัตรประชาชนค่ะค่ะ5ตัวท้ายค่ะ5ตัวหลัง91200ค่ะ91200ค่ะค่ะคือเลขนี้ข้อหนึ่งเหมาะกับการเป็นเจ้าของกิจการหรือคุมบริวารหรือทำอะไรที่แบบว่ามีแบบต้องคุมคนเยอะหรือทำอะไรใหญ่ๆ912แต่ว่าเขาควรช่วงนี้เขามีโอกาสที่มีการขัดแย้งกับผู้ครองเขาเห็นไม่ตรงกันวิสัยทัศน์ต่างกันนะครับและสุดๆลงท้ายอย่างที่ผมบอกก็คือว่าหามาแล้วมักจะต้องเสียออกไปเรื่อยๆถ้าเป็นไปได้นะครับวิธีการแก้ดวงในช่วงนี้ถ้าเกิดหามาได้คุณแบ่งเศษเงินจะกี่บาทก็ได้เล็กๆน้อยๆนะแล้วคุณก็เอาไปหยอดให้กับคนยากไร้สมมุติได้เงินมาค่าอะไรก็ได้บาทเดียวก็ได้ไปหยอดไปก่อนมันจะแก้เคสได้ไม่งั้นมันจะศูนย์ไม่งั้นจะศูนย์ไปนี่เป็นวิธีการแก้เคสนะคะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมที่อยากจะถามชินแสโชกุนบ้างคะเรื่องสุขภาพอะค่ะสุขภาพอีกหนึ่งคนถามค่ะสุขภาพเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นเลขประเภทนี้เนี่ยก็คือให้ระมัดระวังเกี่ยวกับพวกของเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเกี่ยวกับเรื่องของมดลูกก็ได้นะครับแล้วก็จะมีโอกาสแบบเหมือนกับร้อนๆหนาวๆง่ายแล้วก็จะปวดตรงนั้นปวดตรงนี้แต่ว่าถามว่าอะไรร้ายแรงหนักๆไม่มีแต่มีโอกาสที่มีเสี่ยงการผ่าตัดแต่เป็นผ่าตัดที่ไม่ร้ายแรงผ่าตัดแล้วจะดีขึ้นครับค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะถ้าใครสนใจอยากจะโทรเข้ามาดูดวงนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอตอนนี้ดูทางไลฟ์ค่ะทางไลฟ์น้องแบงค์ค่ะทางไลฟ์นะคะก็มีทักทายเข้ามาเยอะเลยก็จะมีเบอร์คุณแนนซี่นะคะลงท้ายด้วย49363ค่ะ
4 9 3 6 3โอเคอยู่ครับค่ะคนนี้มีเสน่ห์แรงมากนะระวังรถไฟชนกันนะครับปีนี้จะเป็นปีที่แบบจะมีแต่คนเข้าหาเรามีคนอยู่แล้วคนไม่สนใจคนเข้ามาอีกแล้วก็มีโอกาสจะได้โชคได้ลาภจากคนที่เข้ามาเสน่หาตัวเองก็คือมีดวงโชคลาภทางความเสน่หามีโชคลาภทางความเสน่หาแล้วก็มี2 6 6 7 2 6 6 7 7 ค่ะ2 6 6 7 7คนนี้เนี่ยหาเงินเก่งค่ะแต่ให้ระมัดระวังอย่าไปเล่นการพนันนะหาเก่งการพนันเล่นหวยอย่างเงี้ยหาเงินมาจ่ายแต่หวยเพราะว่าในเลขมันบอกว่าคือหามาแล้วมันจะหมดไปกับการเสี่ยงนี่มีคนบอกว่าแม่นมากจริงๆค่ะเพราะเพิ่งผ่าตัดมดลูกออกไปค่ะอ๋องั้นผ่าแล้วก็ดีก็คือเลขมันบอกเลยว่ามีปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วก็มองว่าเรื่องของมดลูกมีโอกาสผ่าตัดแต่ว่าผ่าแล้วจะหายจะดีผ่าแล้วจะหายนะคะแล้วก็เลขรถดูได้มั้ยคะดูได้ครับคุณพี่ประโยงรถสีดํา4479ค่ะรถสีดําเหรอ4479 4479โอเคก็คือรถคันนี้เขาใช้หาตังค์อ่ะเขาจะต้องใช้คนนี้ไปติดต่อเจรจาอะไรต่างๆตลอดเวลาตั้งแต่มีรถคันนี้มาไม่ได้อยู่บ้านหรอกเอาออกไปตลอดแล้วก็แบบไปนู่นไปนี่แบบบางทีไม่ได้มีการเตรียมแผนไว้ล่วงหน้าแต่ว่าถ้าเอาคันนี้ไปติดต่อเรื่องงานถือว่าดีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมครับเลขดีเลขดีอยู่อย่างนี้นะคะมาที่คุณมนัสนะคะคุณมนัสบอกว่าดูเรื่องของความรักเลยค่ะนะคะ31406ค่ะโอ้โหมาก็ไม่สวยแล้วครับเลขที่เกี่ยวอะไรนะ406ใช่ไหม31406นั่นแหละ0660ลักซ้อนมีกิ๊กมีอะไรวุ่นวาย3113เป็นเลขที่ไม่ดีเรื่องความรักค่ะก็คือเป็นเลขที่เหมือนกับว่าจะมีปัญหาความรักซ้ำซ้อนมีโอกาสหักล้างมีโอกาสเลิกลาค่ะใช่แล้วถ้าเลิกลาคือปัญหาเรื่องมือที่3อันนี้คือเลขอะไรเลขเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรค่ะงั้นถ้าเกิดพี่มนัสอยากจะประสบความสำเร็จทางด้านความรักต้องเปลี่ยนใช่ไหมเอา31ออกเปลี่ยนเป็น36แทนก็จะดีกว่า36นี่จะดีมีใช่36หรือ66ก็ได้นะคะดังนั้นใครที่ใช้เบอร์1331ไม่ควรเก็บไว้ไม่ควรอันนี้ถ้าเรื่องความรักนะ1331ตัดออกนะครับถ้าเกิดเรื่องของเกี่ยวกับชีวิตเราเลยเนี่ยตัด3773ยกเว้นว่าคุณเป็นเพชฌฆาตเป็นคนที่ทำการงานที่เกี่ยวกับการฆ่าคนเนี่ยโอเคใช้ได้แนะนำกันไปนะคะ1331ถ้าเกิดใครที่อยากประสบความสำเร็จทางความรักไม่อยากรักซ้ำซ้อนไม่อยากผิดหวังเอาออกเลยเอาออกต้องเอาออกแล้วก็ถ้าเกิดทำคนที่เป็นนักธุรกิจเอา3003ออกไปเพราะมันเป็นเลขของคนล้มละลายถ้าใครทำธุรกิจเรามีเลขนี้ระวังระวังเลยใช่ไหมคะมีสายมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณอะไรคะผมตี้ครับเชื่อไหมคะตี้ครับคุณตี้ค่ะคุณตี้โทรจากจังหวัดอะไรคะกรุงเทพนี่แหละครับกรุงเทพนะคะคุณตี้จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์หรือบัตรประชาชนนะคะเลขโทรศัพท์ครับค่ะลงท้ายด้วย5ตัวมีตัวอะไรบ้างคะลงท้ายด้วยมา0556 5055ครับเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยจดให้นิดนึงนะคะครับย้ำอีกรอบนึงค่ะ4ตัวหลังใช่มั้ยครับ5ตัวหลังค่ะ5ตัวหลังห้าศูนย์ห้าห้าครับ6505565055เกือบเพอร์เฟกต์แต่ถ้าไม่มีศูนย์ติดศูนย์เนี่ยสิถ้าไม่มีศูนย์เวิร์กเลยแต่ว่าผู้ชายใช้55ถือว่าโอเคกว่าผู้หญิงถ้าผู้หญิงใช้55มันจะกลายเป็นพวกชอบจับผิดจะคิดมากจะอะไรเยอะแยะแต่ถ้าผู้ชายใช้55คือเจ้าโปรเจกต์คือคิดนู่นคิดนี่เยอะแยะเลยเจ้าโปรเจกต์แต่ว่ารู้ไว้ทำไมพอใน055ปุ๊บคิดแต่ยังทำไม่ได้คิดแต่ยังติดอยู่มันมีอะไรขัดอยู่ที่ยังทำไม่ได้สักทีนี่ยังไม่หลังนะครับถ้ารันปุ๊บรวยเลยเพราะ65นำอยู่ข้างหน้าแล้วถ้าโปรเจกต์อะไรก็ตามถ้าคิดไว้แล้วลงมือทำได้คุณจะประสบความสำเร็จมากค่ะโอเคอีกหนึ่งคำถามค่ะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะอยากทราบว่าถ้าทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารอะไรพวกนี้ครับครับธุรกิจร้านอาหารธุรกิจร้านอาหารถือว่าเลขนี้ไปได้ครับไปได้56ใช่คู่กับคู่ชกไปได้ครับค่ะไปได้นะคะวันนี้ขอบคุณนะคะครับผมขอบคุณสวัสดีค่ะไลฟ์ต่อนะคะมาที่น้องหนึ่งบอกว่าเลขบัตรประชาชน38123 38123โอ้โหผู้หญิงไหม
เป็นผู้ชายค่ะอ๋อถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเสียตังค์ผู้หญิงเยอะนะเนี่ยสองสามเนี่ยคือแบบถ้าเกิดเจอผู้หญิงถูกใจใส่เป็นป๋าเลยเป็นป๋าเลย38123นี่แต่38คือเขาจะมีความผู้ชายคนนี้ก็ต้องมีความมีเสน่ห์ตัวเองผู้หญิงก็เข้าหาเหมือนกันมีเสน่ห์แล้วก็เขาจะเป็นคนที่คิดอะไรเร็วคิดอะไรเร็วแล้วก็ทำอะไรไวแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยอิดียอดไม่ค่อยเจ็บป่วยอ๋อแข็งแรงนะคะมีคุณพี่มนัสบอกว่าเพิ่งเลิกกับแฟนจริงด้วยตรงเลยเมื่อกี้เลข13ที่แนะนำไปถ้าเกิดอยากจะประสบความสำเร็จความรักแนะนำเปลี่ยนนะคะจริงๆมีอีกหลายคนที่อยากจะดูให้เอาเป็นอย่างนี้น้องแบงค์เราฝากเบอร์ดีกว่าสำหรับใครที่สนใจนะคะหลังไมค์ได้เพราะว่าเป็นคนที่แบบตัวนี้เรานั่งดูเนี่ยเรารู้สึกได้เลยถึงพลังบางอย่างรู้เยอะแล้วก็หลากหลายศาสตร์ที่น่าสนใจโดยเฉพาะศาสตร์โดมิโนถ้าเกิดคุณสนใจจริงอ่ะโทรมาถามหลังไมค์ได้นะคะฝากเบอร์ไว้ด้วยค่ะที่เบอร์0632682555 0632682555จะดูศาสตร์อะไรก็ตามแต่ถามได้เลยใช่ทั้งเรื่องเลขทั้งเรื่องศาสตร์โดมิโนในวันนี้นะคะวันนี้ฝากให้ชินแสนะคะพูดถึงการดูดวงนิดนึงนะเผื่อว่าใครที่อยากจะดูเรามีอะไรอยากจะแนะนำเขาบ้างค่ะอ๋อครับผมเป็นคนที่คิดไม่เหมือนคนอื่นนะครับผมจะบอกว่าให้อยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่ผมที่ดูได้คนเดียวนะครับทุกคนในโลกนี้สามารถดูดวงได้นะครับเพียงแต่ว่าแค่คุณคือเขารู้สึกว่าคุณอยากจะดูที่อยากจะฝึกดูไม่ต้องเป็นว่าเฮ้ยไม่มีเซนส์นะดูได้ไงไม่เกี่ยวครับแต่ถ้าเกิดแค่คุณมีใจรักปุ๊บมันไปแล้ว 50% นะครับที่เหลือคุณต่อยอดได้ง่ายนะครับแล้วก็การดูดวงเนี่ยผมไม่ได้ดูเน้นงมงายทุกอย่างของผมเนี่ยเรื่องของศาสตร์ตัวเลขเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับแล้วตัวเลขเนี่ยเป็นสื่อกลางเป็นภาษา universe คือภาษาจักรวาลนะครับแล้วก็นะครับที่สำคัญเลยคือการดูดวงเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการที่ผมกางแผนที่นำทางไว้ให้ค่ะจะบอกคุณว่าไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปแบบนี้ไปขวาไปแบบนี้ค่ะแต่ชีวิตของเราเราต้องเลือกเองไม่ได้เลือกตามหมอดูยังจะเป็นเบอร์หรือเป็นอะไรคือคุณต้องเป็นคนที่ดีไซน์ชีวิตของคุณด้วยคุณต้องบอกผมว่าคุณอยากจะเป็นแบบนี้แบบนี้ผมแค่มีหน้าที่แนะนำคุณแล้วคุณก็ไปลงมือทำนะครับแล้วก็ผมไม่สนับสนุนในเรื่องของการที่แบบว่าทำในลักษณะความงมงายนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากที่จะเจอตัวจริงผมนะครับแล้วก็อยากที่จะได้รู้อะไรที่มากกว่านี้ว่าอยากมาเรียนค่ะทำไงคุณเนี่ยสมัครคนแรกก็สนใจแล้วก็คุณผู้ชมถ้าสนใจอยากจะมาเรียนติดต่อที่ไหนได้ครับก็มาเรียนก็เดี๋ยวฝากรายละเอียดไว้นะครับเบอร์ที่ให้มาที่เนาะใช่ครับผมแล้วก็ฝากงานนะครับวันที่12นะครับที่โรงแรมเลอคอนคอร์ดงานอะไรคะงานอะไรก็เป็นงานเหมือนโรดโชว์ผมเนี่ยครับก็คืออย่างที่ที่มอนิเตอร์ครับก็คือว่านี่ต้องไปเลยนะผมจะคุยในเรื่องของเกี่ยวกับธุรกิจที่ผมทำชื่อ Wealth Ever คุณมีธุรกิจอีกหลายๆอย่างที่น่าสนใจใช่ครับคือผมทำธุรกิจแต่ว่าตรงนี้ผมไม่ทิ้งเพราะว่าผมโตจากตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะอยู่กับตรงเนี้ยไปตลอดถ้าใครมีปัญหาเดือดร้อนอะไรขึ้นมาก็สามารถที่จะมาสอบถามก็ได้โอ้โหมีตั้งแต่เวลาเที่ยงโอเคครับแล้วก็ค่าครูไม่ขึ้นนะครับตั้งแต่อายุ11จนถึงปัจจุบันก็คือค่าครูเท่าเดิมเท่าเดิมครับไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นด้วยนะคะงานนี้นะคะกำหนดการตามที่บอกสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานวันที่12นะหรือการดูดวงโทรไปได้ที่0632682555ไปเจอกันได้ที่สวิสโซเทลเลอคองคอร์ดค่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับชินแซโชกุนขอบคุณค่ะเป็นคนที่ฟังแล้วพูดอะไรแล้วเพลินใช่คุณต้องมาต่อผมหลังไมค์ได้ได้เพราะว่าคุณยังไม่จบวันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วค่ะใหม่วันจันทร์หน้านะคะเรา3คนลากันไปก่อนวันศุกร์ขอให้มีความสุขกันมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ